4:01 ต้องขออภัย ก็มารายงานเนาะสำหรับในส่วนของตรงนี้คุณโยมกำลังฟังสถานีวิทยุ FM 104.50 MHz นี่คือรายการเดอะเฮียนวัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ดำเนินรายการโดยหลวงพี่เลียวเนาะพระพุทธิสิทธิ์อิทธิยาโนก็จะ เป็นประจำแต่ว่าในช่วงนี้หลวงพี่จะไม่ค่อยว่างเพราะว่าโอ้ติดภารกิจเยอะมากก็หลายๆท่านน่าจะทราบอยู่ว่าตอนนี้กำลังทำในส่วนของเสาอุโบสถที่ ที่มันโอ้โหสวดมนต์ไปสูตรลาไปเพราะว่าคือจริงๆอุโบสถเนี่ยมันชำรุดหนักมากแต่ว่าหลวงพี่เคยทำทีละนิดทีละนิดคุณโยมก็จะเห็นเนาะคือในอุโบสถเนี่ยก็หลายเรื่องอยู่ที่ได้ดำเนินการไปก็คือ1เราก็ยกพื้นไปแล้ว2เราปูพรมไปแล้ว3เราทาสีไปแล้ว5เราวาดผนังไปแล้ว6พระประธานกับหลวงพ่อสมหวังก็ปิดทองไปแล้ว7ระบบไฟเห็นไหมในอันนี้ในอุโบสถคราวนี้ก็จะเหลือเสาซึ่งมันต้องค่อยๆทำเพราะว่ามันเป็นลายที่ชาวบ้านช่างชาวบ้านอ่ะท่านทำเอาไว้แล้วมันเป็นลายเทพพนมอ่ะคุณโยมคุ้นไหมลายเทพพนมลายเทพพนมก็คือจะอยู่ที่หน้าโรงดูแล้วญาติโยมท่านก็ทักเอาไว้แต่หลวงพี่ก็จริงมันไม่มีปัญหาหรอกสำหรับงานของทางพระพุทธศาสนาเพียงแต่บังเอิญว่าในอุโบสถก็เลยและที่สำคัญกำลังสวดมนต์อยู่ปุ๊บพอก้มกราบเนี่ยกำลังจะเงยหน้ามองหน้าพระเจ้าแผ่นเขาเรียกว่าเหมือนกับสีอะบางส่วนอะที่มันเก่าแล้วมันขึ้นลามตกแพะโอ้ยพระปวดใจก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าได้เวลาแล้วล่ะเพราะว่าบางส่วนมันก็กร่อนบางส่วนมันก็ชำรุดก็จัดการทำการโป้ซะ ก็หลวงพี่ก็เลยขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิจิตรศิลป์ให้ท่านช่วยออกแบบมาก็ตอนนี้เราได้ทำการลองพื้นอะไรให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้ก็คือว่าถ้าเป็นช่างนอกอะต่อต้นมันเป็นแสนแสนไม่ไหววัดสายหินไม่ได้ต้องการความงดงามแบบอู้หูนะคุณโยมเคยเห็นไหมใครที่เคยเข้าวัดเนี่ยแล้วไปยืนดูเสาทุกต้นเลยเอาให้ครบเลยนะโอ้สวยนะโอ้มุมนี้สวยโอ้ยอันนั้นถ้าจะหลุดไม่มีหรอกไม่มีใครเข้ามาเสียเวลาหลวงพี่ก็บอกไปว่าของงานเรียบง่ายแล้วก็สบายตานะเป็นคอนเซปต์ง่ายๆเลยแล้วก็ขอเป็นศิลปะลานนาประยุกต์จบคือมันต้องมีคอนเซปต์ให้อาจารย์ท่านแล้วก็ขอให้ล้อกับผนังซึ่งเป็นลายเทวดาเดี๋ยวอาจารย์เขาออกแบบมาให้ ก็คงจะดำเนินการจนใช้เวลาพอสมควรนะคุณโยมเพราะว่าเสาหนึ่งต้นคุณโยมเคยเห็นที่วัดเป็นปีใช่ไหมต้นหนึ่งใช้เวลา3วันถ้าไม่อันนี้คือของจริงไงเพราะว่าหลวงพี่ให้คณาจารย์พร้อมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะวิจิตรศิลป์เนี่ยมาช่วยกันทำเนาะต้นทุนมันอาจจะหลักแสนก็จริงทั้งหมดอ่ะแต่มันยังถูกกว่าที่ไปจ้างช่างโดยทั่วไปแล้วก็ทำให้สิ้นเปลืองหลวงพี่คุณโยมก็จะรู้ว่าหลวงพี่ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันสิ้นเปลืองและมันไม่คุ้มค่าถ้าทำแล้วต้องมีประโยชน์ทั้งหมดเลย ก็ยังถ้าพูดถึงงานบูรณะนะเยอะนี่ล่าสุดวันก่อนที่หลวงพี่พูดเอาไว้หลายๆท่านก็อยากจะร่วมบุญแต่ว่าหลวงพี่ทีละอันเพราะหนังสือหลวงพี่ยังไม่ได้บอกบุญเลยมาเจอตรงนี้ก่อนและล่าสุดเนี่ยนะเลขที่67ไงพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกไอตัวกิ่งไม้มันตกลงมาหลังคาแต่ว่ามันไม่ใช่หลังคาที่หลวงพี่ทำมันเป็นหลังคาของกุฏิกรรมฐานอันเก่าและทะลุเลยคือทะลุเลยอ่ะ
แบบฮะได้นี่ต้องทำทุกพรรษาเลยเนี่ยมันก็บางทีเราก็น้อยใจแต่ในขณะเดียวกันต้องทำใจเพราะว่ามันเป็นป่านะถึงได้บอกว่าวัดฝายหินเนี่ยเป็นวัดที่สัปยามากแล้วก็ได้เปรียบทุกวัดตรงที่ว่าอยู่เนินเขามองเห็นเมืองเชียงใหม่บางส่วนมีความสงบถ้าอยากจะเรียกว่าหาซื้อของก็ไม่ไกลแค่เดินลงไป400เมตรเจอร้านค้าก็คือหลังมช.เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เหมาะมากสำหรับในการปฏิบัตินี่แหละก็ถึงได้บอกก่อนว่าอันเนี้ยที่หลวงพี่ทำเนี่ยมันมีเหตุจริงๆเพราะไม่งั้นท่านจะปฏิบัติศาสนกิจไม่ได้เลยหลวงพี่ก็เลยอดทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วปกติหลวงพี่จะต้องตื่นมาตีสี่เนาะแล้วก็พอสวดมนต์เสร็จต้องล้างหน้าพระพุทธรูปล้างพระพักอ่ะโดยใช้น้ำเปล่านะแล้วใช้ดีดแล้วก็ใช้ผ้าซับตรงพระพักห้ามขัดถูไปแปะทองไปถูก็หายหมดสิต้องค่อยๆซับต้องค่อยๆซับเหมือนเราล้างหน้าแหละคุณโยมแล้วก็ค่อยๆซับนั่นแหละอันนี้ฝุ่นต่างๆก็จะไม่เกาะองค์ท่านนี่ก็จบตรงนี้ก็คงจะมีอีกแหละแต่ว่าหลวงพี่ก็คงบอกว่าขอฝากไว้ก่อนแล้วกันเพราะยังไงก็ตามเนี่ยท้ายที่สุดแล้วหลวงพี่ต้องทำสามเหลี่ยมภูมิให้จบก่อนนี่มันจบแล้วล่ะเหลือออกแบบแค่หน้าปกแล้วก็เอารูปหลวงพี่พัศกรอ่ะใส่ลงไปแค่นั้นจบแล้วไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นเนาะเดี๋ยววันนี้ยังคงตอบคำถามเหมือนเดิมแล้วก็หลวงพี่พยายามจะสรุปเรื่องราวให้ฟังว่ามีอะไรบ้างในรอบที่หายไปคือเมื่อวานจริงๆว่าจะจัดสดแต่บังเอิญเมื่อวานมีอุบัติเหตุต้องไปโรงพยาบาลสวนดอกแล้วก็ไปรอตรวจเลือดรอฟังผลโอ้โหนะ คอเลสเตอรอลสูง นี่ขนาดบวชเลยนะโอ้ยตายแล้ว คอเลสเตอรอลสูง แล้วก็เดี๋ยวยังคงจะต้องมีอะไรที่ทำในระหว่างนี้เสาร์อาทิตย์หลวงพี่ไม่อยู่หลวงพี่ไปที่วัดขุนแปะนู่นที่แอนทองผสมเขาไปถ่ายละครอะเรื่องอะไรนะที่มีมาริโอกับยาย่าอันนี้ที่รู้เพราะว่าก่อนที่หลวงพี่บวชเนี่ยมันมีเรื่องนี้จำไม่ได้แล้วก็จะต้องไปที่วัดขุนแปะวันเสาร์อาทิตย์นี้เนื่องจากว่าท่านมีฉลองยกฉัตรยกฉัตรก็เลยต้องไปเพราะท่านพระอาจารย์สมชัยนั้นท่านอยู่เป็นคลื่นสีขาวก็คือเป็นการจัดรายการนี่แหละและเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าวันที่15-16อันนี้ภารกิจเดิมก็คือไปติดตั้งเครื่องกรองน้ำดังที่หลวงพี่บอกท่านใดที่อยากจะร่วม ส่งข้าวสารอาหารแห้งยินดี นะโดยเฉพาะยิ่งอาหารแมวมาส่งมาหลวงพี่จะเอาขึ้นไป เอาละก็เนี่ยคือภารกิจรายเดือนมันจะประมาณนี้แล้วไม่รู้ลงมานี่จะไหวไหม ก็ขอบคุณมากๆสำหรับคุณโยมทั้งหลายในที่ร่วมกันช่วยในเรื่องของการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็อยากให้รู้ว่าถ้าคุณโยมมาที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มาหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็เขียนเลยวัดฝายหินเพราะวัดแห่งนี้มันกลายเป็นวัดของท่านหมดแล้วมันกลายเป็นของคุณโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ร่วมบุญกับหลวงพี่แค่คุณโยมเข้ามาเนี่ยผ่านพ้นประตูปุ๊บคงไม่ใช่ตั้งแต่หน้าซอยมาเลยอันนั้นน่ะเป็นปัจจัยที่เราท่านได้ร่วมกันกับหลวงพี่สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นวัดนี้จึงเป็นวัดมหาชนโดยแท้จริงเอ้าก็ทำไมมันไม่ใช่วัดของใครหลวงพี่ก็ถามท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านพระครูสมุวิศวัตรเนี่ยอาจารย์วัดอาจารย์นะพูดคำนี้ไม่ได้นะอาจารย์ไม่ใช่วัดอาจารย์วัดของศรัทธาเขาร่วมกันสร้างอาจารย์ไม่มีปัญญาสร้างหรอกอาจารย์ท่านก็พูดอย่างนี้นะเออหลวงพี่ก็เผลอไปหลวงพี่อ๋อครับก็เลยบอกไปว่าเนี่ยมันคือวัดของคุณโยมทุกท่านที่ร่วมปัจจัยตรงนี้ในการบูรณะวันนี้หลวงพี่เปิดทั้งหมดฮงจุ้ยพริกหน้าวัดฝายหินออกมาให้เป็นวัดที่ค่อนข้างจะโยมเข้ามาแล้วสบายใจถูกต้องตามคอนเซ็ปต์หลวงพี่ไม่ต้องการให้เป็นวัดเที่ยว
ต้องการให้เป็นวัดที่เป็นวัดธรรมะเป็นวัดที่โยมเข้ามาแล้วมีความสบายใจไม่พลุกพล่านไม่ต้องสวยเกินไปแต่ว่าโยมเนี่ยขึ้นมาแล้วสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องอารมณ์นั้นเลยก็เลยทำสำเร็จแล้วนั่นแหละแล้วก็ถ้าสวดมนต์แล้วไม่มีไอ้แผ่นลาเนี่ยตกมาต่อหน้าหลวงพี่ไม่ทำนะ นะพอดีมันเป็นช่วงจังหวะเฮ้ยอะไรวะ ไม่เพราะยังมีการเดินสายไฟค้างอยู่แล้วยังมีปัจจัยที่ค้างร้านค้าเขาอยู่ไงหลวงพี่เขากะว่าเอ๊จะต้องตรงนั้นพอดีมีโยมมันไปเรื่องของเรื่องเนี่ยที่จำเป็นต้องประจวบเหมาะตัวนี้ก็คืองานคุณหญิงป้าเนาะที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนหลวงพี่ก็ไปท่านศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงพยอมสิงห์เสน่ห์และปรากฏว่ามีปัจจัยทำบุญเข้ามาที่ลูกชายท่านก็ถามครับหลวงพี่ที่วัดฝ่ายหินจะมีอะไรไหมจะมีอะไรทำไหมทำไมอ่ะหลวงพี่มีที่จะทำเยอะเลยถ้าพูดถึงทำวัดมีเยอะหลวงพี่ก็บอกไปว่าเนี่ยมันมีปัจจัยเข้ามางั้นเดี๋ยวผมขอเป็นเจ้าภาพอ๋อได้หลวงพี่มีโยมที่เขาจะทำพอดีอยากจะทำเสาโบสถ์ใหม่แล้วเข้ามาเท่าไหร่ตอนประมาณ 60,000 ตอนแรกบอก 30,000 อ่ะตอนแรก 60,000 โอเคได้งั้นเดี๋ยวจะจัดการให้ตรงนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนั่นแหละก็เลยได้จัดการเสาไว้1คู่ให้ท่านไว้นั่นแหละแล้วคราวนี้ก็เลยต้องมานั่งแม่มันทำแค่ตรงนี้มันก็กระไรอยู่มันจะด้วนหรือเปล่าก็เลยบอกบุญไงนั่นแหละเป็นที่มาที่ไปหลวงพี่ก็เลยระดมครูบาอาจารย์ต่างๆมาช่วยกันหมายถึงว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาช่วยกันท่านก็รีบปรีกงานมาเลยครับพระอาจารย์นั่นจึงเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมจึงต้องทำตรงนี้เพราะไม่งั้นหลวงพี่กล่าวว่าจะโฟกัสไปที่ไอ้ตัวสายไฟที่เอาสายไฟเดินใหม่ทั้งหมดวัดอะนั่นแหละมันใช้เงินเป็นแสนนั่นแหละ ก็ชี้แจงให้ทราบที่มาที่ไปเนาะแล้วก็หลวงพี่เองก็ขอแสดงความเสียใจกับหลวงพี่โยวันเนี้ยเผาร่างของน้องชายท่านที่สุพรรณบุรี ก็ท่านก็โทรมารายงานบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะกลับเพราะว่าตอนเนี้ยน่าจะได้เวลาเผาแล้วสุพรรณอำเภอเมืองแล้วก็ท่านได้อันนี้หลวงพี่โยท่านได้มรดกจากโยมปู่เป็นที่ดินแต่ท่านไม่เอายกให้โยมแม่เลยท่านก็โทรมาปรึกษาว่าเนี่ยมันเป็นพื้นมันเป็นที่ดินมรดกต้องทำยังไงหลวงพี่ก็เลยถามว่าแล้วที่เป็นมรดกเนี่ยท่านเซ็นหรือเปล่าว่าท่านเป็นได้รับมอบให้เป็นเจ้าของอ๋อยังไม่ได้เซ็นไม่ต้องใครเป็นผู้จัดการมรดกก็ให้มันตัดส่วนตรงนี้ไปแล้วก็ให้โยมแม่รับแทนจบท่านไม่ต้องไปวุ่นวายนั่นก็เป็นที่มาที่ไปท่านโทรปรึกษาเดี๋ยวมาถึงผมหลวงพี่ต้องแซวอ่ะแหมเศรษฐีใหม่ก็ถ้าสมมุตินะและหลวงพี่วันเสาร์เนี่ยถ้าหลวงพี่ไปถึงที่ขุนแปะวัดอะไรที่เป็นเจดีย์หลวงพี่จะเรียกวัดขุนแปะแต่จริงๆไม่ใช่ชื่อท่านสวยงามมากแต่จำไม่ได้หลวงพี่จะถ้ามีสัญญาหลวงพี่จะไลฟ์ให้ดูสวยมากเจดีย์อยู่บนยอดเขานั่นน่ะแล้วมองเห็น360องศาโอ้โหและบ้านมูเซอร์ทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวเอาไว้ไปถึงก่อนเหมือนจะมีอยู่ที่เขาไปที่มันเป็นทุ่งไฮเดนเกียเป็นหนังของแอนทองผสมเขาตอนนั้น จำไม่ได้แล้วมาริโอเล่นกับยาย่าที่มาริโอเป็นอะไรนะเป็นช่างเครื่องนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามานั่งเราจะมีนั่งสมาธิเหมือนเดิมว่าด้วยข้อศีลเหมือนเดิม เดี๋ยวทักทายกันก่อนแล้วยังมีเรื่องราวอะไรมีจริงมันก็เป็นเรื่องอจินไตยช่างมันเถอะมันเป็นแค่
สัมผัสบางเรื่องเพราะคุณโยมหลายๆท่านเนี่ยเวลาขึ้นมาบนวัดฝ่ายหินไม่ค่อยอะไรแล้วตอนนี้ก็จะมาถามหาแต่หลวงพี่ก็จะมาคุยแต่เรื่องวิญญาณหลวงพี่จะมาคุยเรื่องอะไรอย่างนี้ คุยกับพระคือหลวงพี่พูดเป็นในไวยะได้แต่ว่าจะอธิบายให้ชัดเจนว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องราวที่เราทั้งท่านสักวันต้องพบเจอแต่ขอให้เรามีแค่วันนี้พอแล้วมันมีแค่ปัจจุบันนะพอแล้วไม่ต้องไปค้นหาในเรื่องของสิ่งที่มันยังไม่ปรากฏกับเราไม่ต้องนะ ก็พยายามจะตอบคำถามของคุณโยมที่ถามเข้ามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่หลวงพี่จะทำได้เนาะ เดี๋ยวขออนุญาตทักทายกันก่อนคุณโยมลิลี่การนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรคุณโยมลายไทยการนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรแล้วก็มาถึงตรงนี้เพราะเนี่ยเดี๋ยวจะคุณโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านหลวงพี่ไม่ได้จัดช่วงเวลาณที่คุณโยมกำลังฟังอยู่นะหลวงพี่จัดตอน 4:00 น.แล้วก็ให้ท่านอาจารย์นั้นท่านเอาไปรีลันใหม่โอ้เนื่องจากว่าหลวงพี่ถ้าจะมันถ้าดึกอะนะหลวงพี่หมดแรงอ้าวจริงๆพอหมดแรงแล้วมันจะจัดไม่สนุกเนาะคุณโยมนัสสิทธิ์การนัสการหลวงพี่ครับอ้าวเจริญพรคุณโยมอันนี้อ่านว่าแหละกุลเหรอกุลยูนัสการหลวงพี่เลียวค่ะเจริญพรคุณโยมพรกมลกราบนัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมประภากราบนมัสการหลวงพี่ค่ะเจริญพรโยมพี่อุทิศน้ำกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรแชร์แล้วค่ะหลวงพี่อ้าวขอบคุณมากคุณโยมกนกรัตน์กราบค่ะเจริญพรก็คือหลายๆท่านมันก็หลายๆท่านเนี่ยก็ส่งข้อความมาไหนหลวงพี่บอกว่าจะปิดวันนี้ช่วงเวลาค่ำๆทุ่มหนึ่งมันได้แล้วอ่ะก็มันได้จำนวนแล้วจะให้หลวงพี่เปิดอันนี้เรื่องการทำเสาอุโบสถอ่ะเมื่อได้จำนวนครบแล้วก็ต้องปิดติคุณโยมนะจะไปเปิดให้เงินมันเกินเพื่อมันไม่ใช่เรื่องไงนะก็เลยเป็นที่มาที่ไปนี่แหละคุณโยมจันยาน้อมกราบนมัสการค่ะเจริญพรโยมพี่ปนัดดานมัสการเจ้าค่ะเจริญพรคือหลวงพี่เนี่ยจะถือว่าการเปิดที่รับบุญเนี่ยทางด้านปัจจัยที่คุณโยมส่งมาให้เนี่ย เราต้องเปิดให้รู้ว่าลิมิตเนี่ยมันแค่ไหนถ้าการที่ปล่อยผ่านไปเรื่อยๆเหมือนกับที่เขาทำกันโดยทั่วไปอ่ะอันนี้ไม่ใช่หลวงพี่แม้หลวงพี่ทำอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสถูกไหมแล้วบางท่านก็ถูกหลวงพี่ต่อว่าไปอันนี้หลวงพี่ก็ต้องขออภัยด้วยแต่การต่อว่าตรงนั้นก็คือทำให้มันเป็นระเบียบให้รับรู้นั่นแหละเพราะถ้าสมมติว่าเราไม่จำกัดปุ๊บแล้วถ้ามีคนกลั่นแกล้งขึ้นมาคุณโยมอย่าลืมนะว่าการทำอะไรก็ตามเนี่ยมันมีผลสองแง่หลวงพี่จึงต้องทำการป้องกันตนทั้งหมดทั้งมวลก็จะต้องส่งข้อความกลับไปว่ามันหมดเวลาแล้วขอบัญชีเถอะนั่นแหละเพราะไม่งั้นมันลำบากใจโยมบางท่านก็เขาก็อ๋ออันนี้ให้ไว้ครั้งหน้าเลยคุณเลี้ยวเผื่อคุณเลี้ยวจะทำนู่นทำนี่ตอนที่ยังเป็นคารวะหลวงพี่ก็เลยต้องได้ถ้าอย่างนั้นหลวงพี่ก็เลยจะต้องการเอาไว้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัจจัยที่เกินหลังจากที่ได้เรียกทำบุญเอาไว้เนี่ยส่วนใหญ่นะหลวงพี่ก็จะซื้อพวกขนมนมเนยเอาแล้วก็พวกข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยเอาไปส่งให้กับตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่อยู่บนดอยคือถ้าคนที่อยู่ในกลุ่มในกวนเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอันเนี้ยอิ่มบุญพี่เลียวมาอีกแล้วหรือว่าอันเนี้ยมีขอนอกรอบการขอนอกรอบของหลวงพี่หมายถึงว่าการช่วยเหลือนะอย่างเช่น
บางคนที่ถูกอุทกภัยต่างๆก็คือน้ำท่วมสองไฟไหม้อย่างเนี้ยเป็นต้นหลวงพี่ก็จะจัดข้าวของเอาไว้บางส่วนยกเว้นว่าอันไหนที่ไม่มีเนี่ยบอกคุณโยมหลวงพี่ขาดผ้าห่มอยู่อีกประมาณสัก10ผืนขอหน่อยได้ไหมโยมก็จัดส่งมาให้เลย10ผืนน่ะก็ตีมาให้1ลังนั่นแหละก็เอาไปบริจาคทั้งหมดถึงได้บอกว่ามันเป็นทุกสิ่งอ่ะที่ส่งมาหลวงพี่จัดการกระจายบุญไปให้หมดมันเป็นไม่รู้นะหลวงพี่มองว่าถ้าคุณโยมเห็นเด็กๆหลวงพี่ไม่ใช่โลกสวยนะบอกว่าถ้าคุณโยมเห็นเด็กๆบนดอยคุณโยมจะรู้สึกสงสารเขาไม่มีโอกาสบางคนบอกอุ้ยคนดอยรวยจะตายคุณโยมต้องดูก่อนว่าคุณโยมไปจุดไหนถ้าเป็นชาวม้งเขาค้าขายอันนี้เขาไม่สนโลกเขาทำมาหากินอันเนี้ยม้งอ่ะจะรวยแต่ถ้าเป็นพวกปากกยออย่างเงี้ยเขารับจ้างทั่วไปหรือบางเผ่าเขาก็รับจ้างทั่วไปเราอย่าไปเจาะจงว่าอุ้ยเขามีไม่ที่คุณโยมเห็นเนี่ยมันประเภทหนึ่งแต่ที่มันลึกๆแล้วยังมียากจนเนี่ยมีเยอะโอ้โหที่มากันเนี่ยผักชีลอยหน้าฮะของแท้เขาอยู่ในป่าเพราะของแท้เขาไม่มีรถออกมาเรื่องของเรื่องต้องเข้าไปรู้ไหมใครที่รู้จริงๆว่าประเทศไทยจุดไหนบอดที่สุดในหลวงรัชกาลที่9คุณโยมในหลวงเนี่ยรู้ทุกอนุพื้นที่ประสบนิกรท่านเพราะท่านขับรถไปเองไม่ต้องมารอจัดฉากเพราะบางทีท่านไปแบบส่วนพระองค์ในหลวงท่านเนี่ยพอรู้ว่าไปตรงเนี้ยมันเป็นการเซตขึ้นมาท่านจะแอบไปเขาเรียกว่าเสด็จส่วนพระองค์นั่นแหละท่านจึงเห็นความจริงทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละ จึงที่มาที่ไปเนาะต่อมาคุณโยมจันญาน้องจิตมทนาสาธุบุญกับทุกท่านเนาะทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นเราก็ทำกันด้วยกันแหละจะน้อยจะมากหลวงพี่ไม่ได้ห้ามเลยนะหลวงพี่จริงๆเนี่ยหลวงพี่ยังอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกๆท่านน่ะได้ร่วมบุญสังเกตไหมหลวงพี่จะไม่ให้ใครมาหนูเหมาค่ะไม่ฉันจองค่ะไม่ทำไมจึงไม่ให้จองล่ะเพราะนั่นคือการปิดโอกาสหน้าบุญให้คนอื่นคนที่เขาคุณโยมหลายท่านน่ะสุขสมหวังแล้วก็ส่งมาให้ก็เป็น messenger เนี่ยก็เรียกว่าเกือบก็หลายท่านน่ะอย่าบอกเกือบทุกท่านนะถ้าทุกท่านเป็นร้อยแล้วก็หลายท่านอยู่ที่ส่งมาขอบคุณบอกว่าหาจังหวะที่อยากจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการเนี่ยเสาอุโบสถมันไม่มีมันมีแต่ท่านเปิดรับเสาละ 100,000 เสาละ 200,000 อย่างเงี้ยใช่มั้ยแต่เนี้ยไม่ใช่มาเหอะคุณโยมอันนั้นน่ะเขามีกำไรแต่วัดฝ่ายหินไม่เคยทำกำไรนะเห็นไหมหลวงพี่บอกว่ามันยังขาดอีกนิดนึงเดี๋ยวอันนี้ขอหลวงพี่ออกเองนั่นแหละ เพราะว่าเอาแค่พอดีพอแล้วถ้ามันจะไม่ถึงหรือว่าเขาขอเพิ่มอะไรนิดๆหน่อยๆแบบอุปกรณ์เพิ่มเนี่ยหลวงพี่คิดว่าหลวงพี่พอจะมีซัพพอร์ตให้ก็แค่นั้นไม่ต้องมันไม่รู้จะเอามาทำไมเยอะแยะเพราะว่าเอามาแล้วมันก็ต้องไปอีกงานมันซึ่งมันไม่ใช่นั่นน่ะหลวงพี่จะให้จบเป็นชุดๆไปนี่แหละ ก็ดีใจที่ทุกคนได้เป็นเจ้าภาพร่วมกัน ทั้งหมดทั้งมวลเนาะเอาล่ะ มาถึงทำได้เท่าที่ทำได้กุ๊บกิ๊บนมัสการเจ้าค่ะหลวงพี่เจริญพรเดี๋ยววันนี้คำถามกุ๊กกิ๊บก็หลวงพี่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะมันก็จะอยู่ในคำถามรวมเนาะกุ๊กกิ๊บเนาะเอามาถึงเอาห่วงกราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรนั่นแหละ ก็เดี๋ยวหลวงพี่ยังไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นมาเมื่อไหร่หมายถึงว่าคณาจารย์เพราะว่าตอนนี้เสาอ่ะมันรองพื้นเสร็จแล้วแล้วก็ทาสีสีเลือดหมูเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เหลือลงลายอันนี้ลายเนี่ยเดี๋ยวทางอาจารย์คณะวิจิตรศิลป์เขาขอเวลาเพื่อจะไปทำแล้วเอาแบบนั้นเอามาให้ท่านเจ้าอาวาสดู
ตอนแรกเขาจะเอามาให้หลวงพี่ดูไม่ต้องเจ้าอาวาสเลยหลวงพี่แค่เป็นผู้ซัพพอร์ตเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสตัดสินใจเอาไม่เอาพอท่านบอกเอาปุ๊บอ่ะโอเคมาเสร็จปุ๊บหลวงพี่จัดการค่าใช้จ่ายให้จบหน้าที่เหมือนเหรันยิกนะจ้าก็อย่างที่คุณโยมเห็นทำมันหมดอ่ะนั่นน่ะขอบคุณมากที่อุตส่าห์ได้เห็นเนาะเมื่อคุณโยมเข้ามาวันทำอโหสิกรรมไงอโหสิกรรมยังทานพระเหลืองอยู่ไม่ต้องห่วงอโหสิกรรมอีกทีน่าจะเป็น21วันศุกร์ที่21เดือนนี้ขึ้น15ค่ำไงอย่าลืมหลวงปู่ดู่เนี่ยท่านบอกเอาไว้ว่าถ้าเราจะต้องทำบุญแล้วเรียกบุญคูณ2เหมือนฝนลงเม็ดตัก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 ข้างบนถ้าบุญคูณ2เขาเรียกโปรโมชั่นเนี่ยนอกจากผู้เสียชีวิตเนี่ยนะ7วันแรก7วันแรกวันที่7ทำบุญปุ๊บเนี่ยบุญถึงพร้อมปุ๊บขึ้นเลยต่อมาเดี๋ยววันนี้มีคำถามด้วยนะสำหรับการทำบุญสำหรับถ้าเราทำบุญให้ตระกูลแล้วก็ทวดต้นตระกูลจะได้ไหมเป็นร้อยปีเลยนะตรงนี้เดี๋ยวมานั่งคุยกันเพราะหลายท่านเนี่ยมีคำถามแต่ไม่รู้จะถามยังไงเดี๋ยวหลวงพี่จะตอบให้คือในส่วนตรงนี้อันนั้นคือ7วันหลวงปู่ดูท่านกล่าวไว้แต่หลังจากนั้นก็คือวันที่50ของการเสียชีวิตของผู้วายชนคือทำบุญแล้วอีกทีนึงก็คือวันที่100ของผู้วายชนคำถามก็คือว่าเอ้าแล้วที่ตายกันไปอ่ะแล้วมันเกิน100วันทำยังไงจริงๆการใส่บาตรทุกวันเนี่ยท่านก็ได้บุญแต่เขาเรียกทำหนึ่งได้หนึ่งทำหนึ่งได้หนึ่งแต่ถ้าเราทำในวันขึ้น15ค่ำเขาเรียกทำหนึ่งได้สองมีโปรโมชั่นเพราะฉะนั้นหลวงพี่จึงต้องอาศัยกำลังวันของขึ้น15ค่ำเป็นหลักด้วยแล้วในเรื่องของการทำโอโหสิกรรมไม่ว่าหลวงพี่เนี่ยจะอยู่ในภาคของบรรพชิตหรือเป็นภาคของคารวะธรรมก็ขอให้มั่นใจว่าตรงเนี้ยหลวงพี่ทำให้ทุกๆ15วันเอ้ยไม่ใช่ทุกๆ15ค่ำจนกว่าจะมีผู้รับมอบแทนไม่รู้ท่านจะรับมอบป่ะเพราะหลวงพี่ก็ค่อยๆบอกวิธีการให้กับหลวงพี่โอปอท่านได้ช่วยถ้าท่านเอานะถามว่าจะมันจะมีผลกระทบไหมมีหลวงพี่ก็บอกตรงๆเพราะแม่ครูอาจารย์ท่านก็บอกมีนั่นหมายถึงว่าการขอโหสิกรรมที่ถูกต้องนะมันจะมีฟีดแบคแน่นอนกับใครกับหลวงพี่ผู้เป็นสื่อกลางเวลาเราหลวงพี่ถึงได้บอกว่าทำกันในครอบครัวเนี่ยเวลาเราเป็นคนนำเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าทำแล้วคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาหนักมาจากไหนไม่รู้ไงบางคนไปทำแท้งอะไรเงี้ยบางคนไปฆ่านู่นฆ่านี่ไปเปิดเป็นโรงฆ่าสัตว์เงี้ยหนักนะคุณโยมแล้วเราเป็นแค่ตัวผ่านเขาเรียกคนผ่านคือคนเจรจาคราวนี้ก็คือว่าหลวงพี่ถึงได้บอกเคล็ดลับก่อนว่าเราจะต้องนั่งก็เรียกว่าเข้ากรรมฐานกันก่อนเราต้องฝึกวิปัสสนากันก่อนคือความเข้าใจในสิ่งที่เราต้องทำจิตให้มันว่างแล้วค่อยเข้าสู่กรรมฐานพอเข้าสู่กรรมฐานเสร็จพวกคราวนี้มันดึงได้หลวงพี่ขอได้เพราะนั่นคือนอบน้อมต่อสิ่งที่เรากระทำผิดและเราขอจะขอโอโหสิและเราพร้อมที่จะให้โอโหสิมันคือคนที่พร้อมเท่านั้นนี่แหละดังนั้นหลวงพี่คือคนกลางเหมือนทนายนะทนายผีช่วยหน่อยนะช่วยโหสิให้เขาหน่อยนะเขาก็พร้อมให้โหสิแล้วจะอาฆาตกันเหรอข้ามภพข้ามชาติท่านก็ไม่มีความสุขเขาก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเขาพร้อมโหสิกรรมแต่ท่านไม่โหสิกรรมเนี่ยท่านซวยนะเพราะท่านไม่มีความสุขแต่เขามีความสุขดีไม่ดีนี่ถ้าตายไปเป็นเทพท่านซวยเลยนะหลวงพี่มีหน้าที่ประมาณนั้นให้รับรู้ไว้ต่อมาคุณโยมสจีการนัดการค่ะหลวงพี่เจริญพรพี่อ๋อยโยมพี่อ๋อยการนัดการค่ะท่านโยมพี่อ๋อยอย่าน้อยใจเดี๋ยวหลวงพี่ยังมีนี่กุฏิกรรมฐานที่อยากทำเดี๋ยวมี คือบุญใหญ่มันมีอยู่แล้วเรื่องของ อุโบสถเรื่องของกุฏิอะไรพวกนี้ที่อยู่อาศัยเนี่ยจะสังเกตไหมหลวงพี่เล็กน้อยหลวงพี่ออกเองแล้วก็ช่วยกันกับพระในวัดแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแต่ถ้าใหญ่ๆปุ๊บเฮ้ยมันไม่ไหววะ
แล้วมันก็ดูแล้วเออโอเคหรือพี่จะบอกชาวบ้านแล้วก็จะบอกคุณโยมอันนี้เอาง่ายๆนะกระซิบ ตอนเนี้ยเสาอุโบสถเนี่ยก็ได้งบประมาณเป็นที่เรียบร้อยก็ครบตามที่จะต้องให้เขาก็จากพวกคุณโยมนั่นแหละและคราวนี้ชาวบ้านน่ะเขาขอ1ต้นแล้วเดี๋ยวเขาจะรวบรวมตอนนี้หลวงพี่ไม่ให้ก็มันครบแล้วอะแล้วจะเอาเพื่ออะไรล่ะนะแต่เขามาขอแล้วขออีกนะแล้วก็โวยกับหลวงพี่เดี๋ยวขอดูก่อนอย่าช้านะบอกถ้าจะทำบุญกับหลวงพี่ห้ามช้าเด็ดขาดโอ้ตุ๊ไม่ต้องห่วงเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยวันพุกได้แน่วันพุกหมายถึงว่าวันพรุ่งนี้อันนี้เขาก็จะเรียกกันตุ๊ก็หมายถึงว่าพระนี่แหละเขาเรียกโอ้ตุ๊ไม่ต้องห่วงวันพุกอะโอเควันพุกแล้วพุกอีกหมายถึงว่าพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้อีกเขาก็ยังไม่ขึ้นมาหลวงพี่เป็นคนที่ไม่รอแล้วตอนสายก็เลยบอกให้น้าๆที่เขาขึ้นมาไปบอกด้วยนะปิดแล้วเต็มแล้ว เดี๋ยวเชื่อไหมพรุ่งนี้หูหลวงพี่จะช่องชามาโวยวายตู้ยังได้เนี่ยยังได้เนี่ยขอไปเลยนะช้าเองช่วยไม่ได้ศรัทธาหลวงพี่เขาไวเนี่ยจะเป็นงี้แต่ก็เขาก็จะยินดีแหละเพราะท้ายที่สุดแล้วก็มันเต็มอ่ะให้ทำไงอ่ะเดี๋ยวก็เหลือเนี่ยอันเนี้ยที่หลวงพี่บอกเป็นอุโบสถเป็นกุฏิวิปัสสนาเดี๋ยวหลวงพี่ไม่ได้เรียกบุญนะแต่เดี๋ยวจะโพสต์ให้เห็นครับเวลามันตกมาแล้วมันทะลุประมาณไหนนั่นน่ะโยมนุการนักการครับหลวงพี่เจริญพรเนาะกุ๊บกิ๊บว่าไงสวดเร็วสวดช้าไม่สำคัญใช่ไหมเจ้าคะมันอยู่ที่ความตั้งใจใช่ไหมเจ้าคะสาธุเคยถามหลวงพี่ไปแล้วหลวงพี่ก็ตอบแล้วแต่ไม่ได้ฟังเจ้าค่ะแล้วยังไงเข้าใจแบบไหนก็ให้เป็นแบบนั้นเห็นไหมมันน่าไหมหลวงพี่เคยตอบแล้วแต่หนูไม่ได้ฟังเนี่ยหมายถึงส่วนช้าส่วนเร็วได้หมดแหละมันอยู่ที่เรามีสมาธิมากน้อยแค่ไหนเหมือนกับสิ่งที่คุณโยมถามไว้เช่นกันเดี๋ยวขออนุญาตเรามาสมาทานศีลกันก่อนเนาะคุณโยมเนาะแล้วจากนั้นก็มานั่งมาเรามานั่งสมาธิกันใครที่ไม่พร้อมในเรื่องของการทำสมาธิหลวงพี่ไม่ห้ามไม่พร้อมแล้วก็เป็นสมาธิในปัจจุบันขับรถก็ขับไป อยากจะทำอะไรก็มองแต่ก็หูก็ฟังนิดนึงก็พอ เพราะหลวงพี่ก็จะพูดในเรื่องของธรรมะไปเรื่อยๆตรงนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นในส่วนของสมาทานศีลหลวงพี่อยากให้เอ่ยมาจะดังไม่ดังแต่ขอให้เอ่ยเป็นเสียงเพราะไอ้ที่มันอยู่ข้างๆอ่ะที่เรามองไม่เห็นน่ะมันจะได้ฟังด้วยมันจะได้มาด้วยเขาเรียกมาโมทนาร่วมกันเมื่อวานนี้ไงโยมอาจารย์ปอนเขาขับรถให้หลวงพี่ช่วงค่ำฟึบตรงคันคลองชลประทานพอเลยไปแล้วหลวงพี่ปอนเลยมึงขับรถชนพลังงานมึงขับรถชนพลังงานบางอย่างผมไม่เป็นไรหรอกพี่ผมไม่เห็นผมมีบัตรผ่านก็เลยเอาแล้วแต่เอาล่ะพร้อมเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาสมาทานศีลพร้อมๆกันเดี๋ยวหลวงพี่ตั้งนโมก่อนอุ๊ยขออภัยตกเอาเรื่องนี้แล้วกันไม่ใช่มันชอบหักลงไงพอมันหักลงแล้วเสียงมันจะไม่ได้ยินนิดนึงเดี๋ยวหลวงพี่สมาทานให้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวหลวงพี่นำนโมให้ก่อนแล้วที่เหลือก็เรามาว่าสมาทานศีลพร้อมๆกันเนาะถ้าพร้อมแล้วสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามหลวงพี่เนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์
ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สะเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็จบไปสำหรับการสมาทานศีลเนาะเอามาเข้าสู่ในช่วงของการทำสมาธิเป็นสมาธิเบื้องต้นน่ะคุณโยมเพราะว่ามันช่วงระยะเวลาสั้นๆเป็นคณิกะสมาธิไปเนาะก็กฎของหลวงพี่ก็คือว่าอย่าไม่อยากให้คุณโยมนั้นแบกความคิดทั้งหมดทั้งมวลน่ะมาอยู่กับปัจจุบันทิ้งไปก่อนอะไรที่ขุ่นข้องหมองใจทิ้งไปก่อนแล้วอะไรที่ต้องเป็นแผนหลังจากนี้ไปก็อย่าเพิ่งคิดเอาขอแค่อยู่กับปัจจุบันเนาะนะเมื่อเราคิดได้เราบอกไม่คิดวางไว้ให้ว่างจบตัวจิตจะสั่งตัวจิตเนี่ยมันจะจำคำสั่งนี้ไว้แล้วเวลาคุณโยมหลับตาลงมันจะว่างแต่ถ้าคุณโยมคิดว่าเอ้ยสั่งด้วยจิตสั่งด้วยใจเอากันไว้ไม่ได้ผลเชื่อไหมอันนี้สำหรับคนที่ไม่เคยฝึกนะแต่ถ้าคนที่เคยฝึกแล้วเนี่ยมันจะกันได้แต่ได้ส่วนเดียวมันไม่ได้ทั้งหมดถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกัน นะสำหรับวันนี้ค่อยๆหลับตาลงค่อยๆหลับตาลงคุณโยมหายใจการระบบหายใจเนี่ยสบายๆหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทในการเดินสมาธินั้นนะคุณโยมเวลาเราเข้าสมาธิก็ตามเนี่ยดูก่อนว่าเรานั้นระดับการหายใจนั้นอยู่แค่ไหนถ้าระดับการหายใจอยู่แค่ปลายจมูกก็คือสมาธิที่ให้รับรู้แค่ลมหายใจเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกมันยังเป็นสมาธิที่ในระดับต้นและถ้าสมมติว่าเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกลมหายใจนั้นมาอยู่ตรงลิ้นปี่นะตรงก็คือตรงราวนมของเราอันเนี้ยถือว่าเราเริ่มมีสมาธิขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งการได้สมาธิตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นระดับต้นๆอยู่แต่ถ้าเราค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกลึกๆแล้วมันลงมาตรงถึงสะดือนะคุณโยมเขาเรียกว่าระยะของลมหายใจที่ออกจากปลายจมูกไปถึงสะดือนั้นมันจะมีระยะที่ให้เรานั้นเขาเรียกจับลมหายใจจะเริ่มเป็นสมาธิในระดับกลางๆแล้วเพราะว่ามันมีระยะของลมหายใจอยู่แล้วจากนั้นค่อยๆผ่อนออกอย่างเงี้ยเข้าออกแต่ให้มันลึกขึ้นมาให้ลึกอีกก็คือหายใจปุ๊บฮึบแล้วก็เข็นลมหายใจนั้นลงไปที่ท้องน้อยให้ได้ท้องน้อยเนี่ยก็คือต่ำกว่าสะดือสักประมาณครึ่งครึ่งคืบหนึ่งไม่ถึงขออภัยเคาะ1นิ้วอ่ะนิ้วนึงหมายถึงว่านิ้วชี้ทาบไปเนี่ยปลายนิ้วชี้นั่นแหละท้องน้อยพอเสร็จปุ๊บก็หายใจออก
ก็เค้นลมหายใจออกอันเนี้ยมันจะทำให้ช่วงลมหายใจยาวสมาธิที่เราตามลมหายใจมันก็จะยาวตามเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสมาธิจึงเป็นส่วนสำคัญเวลาเราเดินสมาธิให้มันยาวให้มันคลายอย่าไปกังวลอย่าไปซีเรียสสิ่งที่คุณโยมหลายๆท่านมักจะซีเรียสก็คือว่าฉันอยากจะบรรลุให้ได้ฉันอยากจะเป็นผู้วิเศษให้ได้ฉันอยากจะให้พบเจอความว่างให้ได้สิ่งที่หลวงพี่พูดมาตัวอย่างที่หลวงพี่บอกไว้คุณโยมจะไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเอ้าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะเพราะคุณโยมตั้งใจมากเกินไปคุณโยมคาดหวังมากเกินไปการที่เรานั้นคาดหวังอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดเอาไว้โดยที่มีเจตนาจะต้องจบให้ได้บรรลุให้ได้คุณโยมไม่มีทางจบและบรรลุเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณโยมไม่รู้จักปล่อยวางได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ฝึกต่อเสียเวลาสักหน่อยแต่ก็ฝึกต่อนี่เพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักปล่อยวางนั้นจึงทำให้คุณโยมนั้นจะไปสู่จุดหมายได้เร็วขึ้นนั่งสมาธิไม่ต้องคาดหวังอะไรเฮ้ยแล้วนั่งทำไมเหรอก็เรานั่งเพื่อให้มีสมาธินั่นเองให้จิตมันคลายเขาเรียกให้จัดระบบตัวจิตเนี่ยในส่วนของเขาเรียกขยะอารมณ์ที่เคยสะสมไว้ให้มันเข้าที่เข้าทางใจที่มันลกๆอยู่เหมือนกับปัดกวาดใหม่สะอาดขึ้นเอาละก็พอสมควรเนาะค่อยๆถอนสมาธิขยับเนื้อขยับตัวเล็กน้อยแล้วค่อยๆลืมตาขยับตัวเล็กน้อยค่อยๆลืมตาเอาละโอเคพร้อมเนาะคุณโยมเบนนมัสการค่ะเจริญพรอ้าวมาถึงอ้าวสองเครื่องเลยเหรออาจารย์คุณโยมทิติพันธ์กราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรคุณโยมเมธสิทธิ์กราบนมัสการครับหลวงพี่หลวงพี่เลียวเจริญพรเนาะคราวนี้เราก็มาคุณโยมวิดานมัสการค่ะเจริญพรเอารับพรก่อนเดี๋ยวค่อยมาทักทายกัน กรวดแห้งเนาะกรวดแห้งยะถาให้ผีสัพพีให้คนข้างนอกก็รับด้วยนอกกุฏิหลวงพี่ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนราโสยะถามณีโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวาวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนสีริสนิจาวุฒาปจายิโนจาตารโหธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังอาลังนิพานังปรมังสุขังเดี๋ยวชุดใหญ่ไว้ตอนท้ายเนาะปกติหลวงพี่จะให้ชุดใหญ่ไม่ใช่หรอกเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่นั่งสมาธิอยู่แล้วก็หลวงพี่พอสิ้นสุดข้อธรรมมันเหมือนมีพายุมาการนำตรงวัดนิดนึงหลวงพี่ก็เลยชะเง้อหน้าไปดูนิดนึงอ๋อโอเคกลัวทุกครั้งไปเพราะว่าพวกกิ่งไม้มันชอบหักลงมาแต่ของกุฏิหลวงพี่อ่ะสบายไม่มีแต่ตะขบ นะซึ่งมันอยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นตอนกลางวันจะร้อนมากมันจะเผาเดี๋ยวเรามาในส่วนของว่าด้วยข้อความกันก่อนต้องตอบอีกแล้วใช่ไหมหลวงพี่ศึกอาทิตย์หน้าใช่ไหมต้องตอบว่าไม่ใช่ เนาะคือถ้าโดยกำหนดการแล้วเนี่ย
เดี๋ยวกำหนดการเดิมหลวงพี่ศึกวันไหนวะหลวงพี่จำไม่ได้แล้ว8ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น8ที่เขาให้เลิกมาแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ใช่ไหมหรือ8หรือ9หลวงพี่จะ646อ๋อจริงๆต้องเป็นวันพรุ่งนี้ถ้าตามกำหนดนะหมายถึงว่าเขาให้เลิกในการศึกราติขาคือวันที่6มิถุนาไม่ได้เลยพอไปเช็คปุ๊บปรากฏมันเป็นดวงพัดภาคดวงพัดภาคในที่นี้หมายถึงว่าเดี๋ยวก่อนทำไมพระต้องเชื่อเรื่องดวงเดี๋ยวหลวงพี่จะอธิบายให้ฟังไม่หลวงพี่ไม่ได้เชื่อทั้งหมดทั้งมวลนะแต่ฟังเหตุผลของหลวงพี่ก่อนก็เลยพอไปเช็คปรากฏว่าไม่ใช่มันเป็นดวงพัดพรากนั่นหมายถึงว่าบุคคลอันเป็นที่รักมีสิทธิ์ที่จะพัดพรากฮะแล้ววันที่หลวงพี่ไปตรวจเลิกทั้งหลายเนี่ยหลวงพี่อ่ะเพิ่งมาจากคุณแม่โยมแม่ว่าอุ๊ยนึกในใจกูไม่เอาก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าช่วยเช็คให้หน่อยว่ามีวันไหนสรุปว่าท่านก็บอกว่าที่ดีที่สุดเลยก็คือวันที่8กรกฎาคมวันที่8กรกฎาคมเนี่ยถือว่าโอเคสุดแล้วจึงเป็นนั่นคือจึงเป็นที่มาอ๋อเลิก12ไม่ใช่เลิกเก่าคือ12จำได้แล้วก็เพราะว่ากลุ่มของคุณโยมยิ่งยงยอดบัวงามนั้นเขาจะมาวันที่11นั่นน่ะแล้วคราวนี้ก็คือว่าเลิกเดือนมัน12แล้วหลวงพี่จึงไปเช็คใหม่ไม่ใช่อ่ะมาถึงในเรื่องของคำตอบว่าทำไมหลวงพี่ต้องเชื่อจริงๆหลวงพี่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยแต่คราวนี้ในเรื่องของการลาสิกขาเนี่ยมันเป็นเหตุตรงที่ว่าเมื่อ10ปีหลวงพี่มีเหตุไงเมื่อ10ปีที่แล้วถ้าย้อนกลับไปก็คือวันที่หลวงพี่ตายวันที่หลวงพี่ตายก็คือเป็นวันที่กล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันแต่ถ้าย้อนกลับไปประมาณจากนั้น3เดือนนั่นคือวันที่หลวงพี่ศึกจากความเป็นพระเมื่อ10ปีที่แล้วคือการบวชรอบที่2เอ๊ะรอบที่3ศึกจากการเป็นพระโดยที่ก็เขาบอกว่าศึกไม่จำเป็นต้องดูฤกษ์ยามกูศึกก็ได้นะไม่ดูเองเลยคิดว่าเราแน่ไงอ่ะก็หลวงพี่ลืมพิจารณาพอศึกปุ๊บเรียบร้อยเลยถัดจากนั้นมาไปเลยน็อกกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันนั่นน่ะแล้วชีวิตจึงต้องเก็บตัวหลวงพี่ต้องเก็บตัวอยู่ในธรรมสถานไม่สูงสิงกับใครเลยยกเว้นถ้าจะต้องมีงานบริการหมายถึงว่าจะต้องงานสาธารณะเพื่อเอาของไปบริจาคหรือว่าจำเป็นจะต้องสำรวจส่วนที่หลวงพี่จะเก็บตัวเพราะหลวงพี่ถือว่าโอ้โหถึงขนาดนี้มันซวยมาเป็นลำดับนั่นแหละจึงเป็นที่มาที่มันไม่ค่อยจะไปไหนนะก็ใช้ชีวิตแบบนิ่งๆอยู่คนเดียวคราวนี้ก็มานั่งพิจารณาไงที่หลวงพี่ได้พูดอยู่ทุกวันว่าการที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกโอ้ยศึกไม่ต้องไปดูเลิกหรอกเพราะท่านไม่ศึกไงหลวงพี่ก็ลืมว่ะก็เพราะท่านไม่เคยคิดจะศึกไม่เคยคิดจะลาสิกขาแต่หลวงพี่เนี่ยการลาสิกขาเนี่ยแต่ถ้ามันมีเหตุผลอันนี้หลวงพี่ต้องไปช่วยโยมพี่สาวดูแลโยมแม่ดังนั้นการศึกครั้งเนี้ยมันเหมือนกับว่าเหมือนการศึกครั้งที่แล้วที่ไปเชื่อคำครูบาอาจารย์เนี่ยอันนี้แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนมันเหมือนกับว่าการไม่เชื่อครูบาอาจารย์เนี่ยนะมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่ท้ายที่สุดแล้วหลวงพี่ก็มานั่งพิจารณาเพราะครูบาอาจารย์ท่านไม่เคยที่จะศึกแล้วท่านบวชกันตลอดชีวิตนั่นน่ะแล้วท่านจะรู้อะไรล่ะมันก็เหมือนกับขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะอ๋อไม่ต้องศึกหรอกเอ้ยไม่ต้องดูเรื่องนั่นหมายถึงว่ามึงออกถนนใหญ่ไปเลยไม่ต้องดูรถซ้ายขวาขี่แล้ววืดนั่นน่ะอันที่1คือถ้าเขาเบรกทันเขาก็ด่าถูกมั้ยอันที่2เขาเบรกไม่ทันก็ตายไม่แป๊บไม่ตายก็พิการอารมณ์นั้นเลยหลวงพี่ถึงต้องบอกไม่ใช่แล้วสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกหลวงพี่มาต้องเป็นหลักกัลยาณสูตรเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าจงอย่าเชื่อในสิ่งที่เรานั้นยังไม่ได้พบได้เจอนั่นน่ะ อย่าปักใจเชื่อทั้งหมดทั้งมวลหลวงพี่จึงใช้หลักกัลยาณสูตรไงว่า
ม่ได้ครั้งนี้ไม่เอาเสียวเหมือนกันนั่นแหละ ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเอาซะหน่อยนึงนั่นแหละแล้วบังเอิญมามีคำถามหลวงพี่ศึกวันไหนครับแล้วเป้าหมายหลวงพี่จะทำอะไรครับเอาจริงนะ สำหรับหลวงพี่ขอทำวันเนี้ยเหมือนกับที่ทุกคนพูดทำวันเนี้ยให้มันดีไปเรื่อยๆคือทำเนี่ยดีที่สุดแต่ให้มันไปเรื่อยๆนั่นแหละเราจะรู้ตัวเราว่าเราทำอะไรอยู่แค่นั้นเลยเป้าหมายชีวิตมันมีแต่ขอให้วันเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ก่อนถ้าสมมติหลวงพี่วางแล้วมันไม่เป็นล่ะตามนั้นน่ะเห็นไหมก่อนพูดเราเนี่ยเป็นนายคำพูดแต่ถ้าพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายเราไม่ได้และหลวงพี่อย่างที่คุณโยมว่ารู้อยู่ถ้าพูดแล้วมันคือสัจจะ นั่นน่ะเพราะฉะนั้นหลวงพี่จึงไม่รับปากแต่ว่าจะอยู่แค่วันเนี้ยทำให้มันดีก็พอ แล้วไม่หันไปมองข้างหลังด้วยนะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเราทำมาแล้วดีไม่ดีทำมาแล้วอะไรไม่ดีก็ผ่านมาแล้วแล้วหลวงพี่จะย้อนกลับไปถ้ารู้งี้ไม่เอาใช้คำว่ารู้งี้รู้งี้ไม่เอาดีกว่าถ้าย้อนกลับมาได้เราคงไม่ทำเพื่อพลังบวกมันไม่มีไงหลวงพี่เป็นคนที่พยายามจะหาพลังบวกให้กับทุกคนพลังบวกให้กับตัวเรากฎแรงดึงดูดเนี่ยมันมีจริงนะคุณโยมกฎของธรรมชาติมันมีจริงเพราะนั้นทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นจริงๆเนาะอันนี้ก็เลยบอกว่าเป้าหมายยังไงนั่นแหละตอบไม่ได้เอาแค่วันนี้ทำให้มันดีแต่อาจจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ธรรมสถานก่อนชั่วคราวก็กำลังหาพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่ายังคงไม่หาหรอกรอลาสิกขาก่อนแล้วค่อยไปหาพื้นที่เล็กๆที่เขามีให้อยู่เป็นพื้นที่นั่งสมาธิได้อะแต่ให้มันมีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงเพราะหลวงพี่ต้องจัดสดเงี้ยเพื่อที่จะส่งให้สถานีก็อย่างนั้นคุณโยมก็ได้เจอในอีกลุกหนึ่งนั่นแหละแต่ก็ยังทำเหมือนเดิมอ่ะคุณโยมแต่หลวงพี่ไม่ขอเป็นผู้วิเศษอีกแล้วนะอันนี้พูดไว้ก่อนไม่ขอเป็นผู้วิเศษเพราะมันเยอะแล้วที่เป็นคงเป็นข่าวอันเนี้ยเยอะแยะไปหมด ผู้วิเศษในที่นี้รู้ไอ้นั่นเห็นไอ้นี่ช่วยสงเคราะห์ตรงนั้นงดแต่ถ้าทำโอโหสิกรรมทำแค่นั้นบอกบุญช่วยเหลือวัดต่างๆทำยังทำอยู่แต่คราวนี้ก็แล้วแต่ท่านให้เลือกเอาเพราะหลวงพี่เนี่ยเป็นคนที่เกรงใจมากในเรื่องของการทำบุญไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวเรียกไม่ใช่ทุกคนต้องกินต้องใช้สังเกตไหมหลวงพี่แค่นี้ก็พอนั่นแหละเอาตรงนี้ก่อนคือมีที่มาให้หลวงพี่ไปช่วยอ่ะนะช่วยสร้างช่วยบอกบุญสร้างอุโบสถหน่อยขอเจ้าภาพเนี่ยแต่ละที่โอ้โหเป็นล้านหลวงพี่บอกไม่ทำอาจารย์เอาจริงนะหลวงพี่ไม่ทำทำไมอ่ะก็ท่านทำวัดสายหินได้เดี๋ยวท่านต้องดูธรรมชาติของโยมก่อนหลวงพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคบคนรวยรวยมากเนี่ยอีโก้จัดไอ้นั่นของผมไอ้นี่ของผมมาจับจองเป็นคืนที่วัดหลวงพี่ไม่เอาแต่ถ้าคุณโยมที่เข้าใจในธรรมะแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการทำบุญเนี่ยอย่างที่ทุกท่านทำอยู่เนี่ยหลวงพี่ชอบมากหลวงพี่แฮปปี้มากไม่จำเป็นต้องเยอะ นั่นแหละแล้วเราทำเนี่ยเราทำเป็นกลุ่มเนี่ยมันได้ถ้าจะนิพพานเป็นคนๆนะเพราะว่ามันต้องมีความเข้าใจในนิพพานด้วยนี่แต่เรามีนิพพานเป็นอารมณ์เรามีทานเรามีบุญเป็นกำลังใจไม่มีปัญหานะ คืออย่างน้อยอบายมันปิดไงแค่นั้นแหละอ้าวโอเคนะตรงนี้เก็ตแล้วก็เป็นวันที่8กรกฎาคมคุณโยมนั่นแหละก็คือวันที่หลวงพี่ครองพระเหลืองและเป็นช่วงเวลาที่ห้ามเกินบ่าย 2:29 นาทีถูกฟิกมาอย่างนี้แล้วก็ห้ามก่อนบ่าย 2:16 นาทีห้ามให้อยู่ในช่วงนี้เท่านั้นนั่นคือเลิกของหลวงพี่อย่างเงี้ยเนี่ยหลวงพี่ถึงได้ต้องเป๊ะจำแม่น ต่อมาเดี๋ยวนะ
การที่เราไปดูไพ่ยิปซีแล้วเปิดไพ่ออกมาเดี๋ยวศรัทธาหลวงพี่ก็มีเป็นกลุ่มพรหมยานนะพรหมยานเชียงใหม่ก็ไม่รู้ว่าเหมือนกับยิปซีหรือเปล่าแล้วยิปซีเหมือนกับพรหมยานหรือเปล่าหลวงพี่ไม่มั่นใจหมายในถึงคำแปลเดี๋ยวอ่านโจทย์ของคุณโยมก่อนการที่เราไปดูไพ่ยิปซีแล้วเปิดไพ่ออกมาเราควรจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนมาถามหลวงพี่อย่างนี้เขาก็ตีตายอย่างนี้คุณโยมต้องเข้าใจก่อนนะไปดูไพ่ยิปซีแล้วถามว่าจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนคนที่จะตอบได้จริงๆคือคุณโยมเราต้องทราบแล้วแหละว่าไอ้ที่ความหมายที่เขาเปิดไพ่ออกมาเนี่ยแล้วเขาแปลไพ่ออกมาให้เราได้รับฟังเนี่ยมันใช่ไหมซึ่งหลวงพี่เองก็ต้องบอกว่าทุกวิชาเนี่ยนะที่เขาล่ำเรียนมามันมีที่มาที่ไปหมดเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกว่าเฮ้ยของเขาไม่จริงหรอกมันก็ไม่ใช่พลังเหล่านี้มันเป็นพลังอะไรต่างๆนานามากมายเขาเรียกพลังที่เรารับรู้ไม่เกี่ยวกับเชื่อมจิตนะอันนั้นไม่เกี่ยวหมายถึงว่าเป็นพลังที่ได้รับจากธรรมชาติเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีกว่าพันกว่าวิชาจริงๆโยคะก็ใช่แล้วพลังที่ใช้กับวารีบำบัดก็ใช่จักระก็ใช่พลังจากแสงอาทิตย์ที่คุณโยมค่อยๆออกกำลังกายหายใจลึกๆเสร็จปุ๊บมันจะเป็นช่วงเวลาระหว่าง 5:30 จนถึง 6:30 1ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งคุณโยมต้องดูแดดก่อนว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่พลังน่ะถ้าเข้ามาสู่ร่างกายจะมีประโยชน์ก็คือวิตามินดีแต่คราวนี้มันเพิ่มในเรื่องของสมาธิเข้าไปนั่งขัดสมาธิรับสายลมรับแสงเข้ามาเขาเรียกพลังชีวิตมันจะเป็นศาสตร์อะไรหลายๆอย่างเลกิก็ใช่โยเลก็ใช่เพียงแต่มิได้เอามาพิสูจน์เฮ้ยมันเป็นเรื่องงมงายไม่ใช่คุณโยมใช้ศาสตร์เหล่านี้ผิดแล้วทั้งหมดคือศาสตร์ความรู้ศาสตร์ที่เอามาบำบัดตนนี่อันนี้คือวิธีใช้ที่ถูกต้องกรณีของไพ่ยิปซีเช่นกันเขามีการร่ำเรียนไม่ว่าจะหลวงพี่คิดว่าทุกศาสตร์แหละไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์เลยก็ตามมันมีการแล้วมันมีที่มาที่ไปมันมีเรื่องราวของมันเพราะฉะนั้นคุณโยมท่านที่จะตัดสินว่ามันเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้สำหรับหลวงพี่เองเนี่ยแม้แต่พระพุทธศาสนาก็ตามพระพุทธศาสนาถามว่าเชื่อได้ไหมล่ะพระพุทธศาสนามันมีที่มาที่ไปและผู้ที่ทดลองทั้งหมดทั้งมวลแล้วและประมวลมานะให้เรามีอยู่ในส่วนของพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยนั่นน่ะผู้ทดลองก็คือพระพุทธเจ้าส่วนผู้ที่เรียบเรียงรับรองทั้งหมดทั้งมวลก็คือพระกัสสปะพระอานนท์ทั้งหลายที่รวบรวมคำสอนเหล่านี้มานั่นไงทั้งอภิธรรมแล้วก็พระสูตรก็คือพระสุตตันต์นั่นแหละวินัยเกิดขึ้นทีหลังนี่จึงเป็นที่มาที่ไปอ๋อขออภัยอภิธรรมเกิดทีหลังมันจะเป็นสุตตันต์พระสุตตันต์ก่อนแล้วก็มาในเรื่องของพระวินัยเก็ตเนาะคุณโยมเท่านั้นน่ะที่จะบอกได้ว่าควรเชื่อหรือไม่เชื่อหลวงพี่ถึงแล้วหลวงพี่เนี่ยมีกลุ่มของโยมที่เป็นพรหมยานของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาคอยจะซัพพอร์ตในเรื่องของการทำบุญส่วนไพ่ยิปซีเองก็มีของกลุ่มของคุณโยมของคุณแอนที่เขาดูไพ่ยิปซีอ่ะอันนั้นเขาก็คอยจะทำบุญถ้าวัดฝ่ายหินขาดอะไรตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะส่งซึ่งหลวงพี่ก็จะมีโยมหลวงพี่อยากได้ไม้กวาดของเมืองน่านนะต้องเมืองน่านนะไม้กวาดทางมะพร้าวอันนี้เดี๋ยวจะเป็นการซอฟต์พาวเวอร์เนาะหลวงพี่จะช่วยเหลืองานท้องถิ่นแล้วกันไม้กวาดเนี่ยปกติแล้วพระจะทำกันเองแต่วัดฝายหินผู้ที่ทำไม้กวาดนั้นไม่มี จึงจำเป็นต้องอาศัยในการซื้อก็คือไม้กวาดทางมะพร้าวที่กวาดปืนคราวนี้ไม้กวาดทางมะพร้าวที่คุณโยมเห็นเนี่ยที่มันเป็นแพรเป็นไม้กวาดที่เขากวาดถนนเนี่ยอย่างนั้นไม้กวาดทางมะพร้าวที่คุณโยมเห็นเนี่ยไม้กวาดทางมะพร้าวประโยชน์มันมี2แบบจริงเหร
ช้มาตั้งนานไม่รู้หลวงพี่จะบอกก่อนว่า1ไม้กวาดทางมะพร้าวที่ไม่ได้ตัดปลายไม่ได้ตัดปลายคือเวลาคุณโยมกวาดน้ำเนี่ยมันมีตัดปลายกับไม่ตัดปลายถ้าไม่ตัดปลายนั่นหมายถึงว่าเวลาคุณโยมกวาดเขาเรียกว่าตัวปลายมันจะผิวเขาจะใช้1กวาดน้ำกวาดน้ำที่มันขังเนี่ยฟัดฟัดปลายมันสะบัดฟุบฟุบฟุบสองเขาเรียกว่าเอาไว้กวาดขยะแห้งๆกวาดขยะแห้งนี่ประโยชน์ของไม้กวาดที่ไม่ตัดปลายนะส่วนไม้กวาดธรรมพัฒน์ที่ตัดปลายมันจะแข็งอันนี้เขาไว้กวาดพวกเศษหินเศษปูนที่มันเลอะถนนหรืออะไรก็ตามพวกขยะที่มันหนักๆเลอะๆแล้วมันทำให้ไม้กวาดอ่อนเนี่ยไม่สามารถปัดได้เขาต้องใช้ไอ้ตัวเนี้ยที่เขาตัดปลายให้มันแข็งเนี่ยกวาดทิ้งนี่คือประโยชน์ของไม้กวาดทางมะพร้าวนั่นแหละแล้วมันถูกหลวงพี่พิสูจน์ไปแล้วทั้งในพรรษาเลยไม้กวาดทางมะพร้าวส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวัดไม่ถักเองเหมือนวัดป่าทั่วไปเอามาใช้เนี่ยพังของเชียงใหม่มันจะมี2ราคาเนาะถูกพิสูจน์ไปแล้วถ้าราคาถูกที่สุดรู้สึก45บาทอันนั้นกวาด1สัก7วันพังคือเรื่องจริงพังยังไงมันจะหลุดเลยไอ้ตัวข้างไอ้ตัวที่เขาทาตัวน้ำยาไว้ที่มันติดกันอะตรงปลายอะมันแตกออกเพราะเวลากวาดเนี่ยมันกวาดกระแทกแล้วฟึดจริงๆอันนั้นของทั่วไปอะพัง7วันพังถ้าแพงหน่อย12วันพังจริงๆแต่ถ้าเป็นของเมืองน่านทำดีมากเขาจะหุ้มหัวแล้วให้มันเป็นกระบอกทรงกลมๆมันจะแน่นหลวงพี่จึงบอกว่าใครที่อยู่เมืองน่านถ้าไปเจอไม้กวาดทางมะพร้าวที่เป็นหัวกลมๆช่วยส่งมาหน่อยนั่นแหละหลวงพี่ฝากซื้อก็ได้มันทนมากทนจริงๆคุณโยมสองเดือนกว่าถึงจะพังอ้าวยังไงก็ต้องพังของมันต้องใช้ยังไงก็พังคุณโยมนี่แหละเพียงแต่ว่าให้รู้จักใช้ตอนนี้ทั้งวัดหลวงพี่เหลือสองงานสองด้ามตรงท่านโยด้ามหนึ่งของหลวงพี่ด้ามหนึ่งส่วนที่เหลือท่านก็ใช้กันแบบตามมีตามเกิดมันเป็นรูไงก็บอกแล้วกวาดทีมันกวาดหนักใบไม้มั่งอะไรเงี้ยหนักอันนี้เล่าสู่กันฟังนิดนึงยงกนกละดิฉันเคยเปิดไพ่ให้ลูกค้าไพ่ชูสาวขึ้นถามเจ้าตัวก็เป็นจริงตามนั้นค่ะเห็นไหมทุกอย่างมันเป็นศาสตร์เนี่ยหลวงพี่ถึงได้บอกว่าคุณโยมใช่ไม่ใช่โยมเท่านั้นที่รู้เพราะเรื่องราวคือชีวิตโยมไม่ใช่ชีวิตของหลวงพี่แล้วมาถามหลวงพี่ควรจะเชื่อดีไหมคะ no ไม่สามารถทุกคนเขามีครูบาอาจารย์เนาะ ต่อมาอันนี้อ๋ออันนี้โยมเบนยังเหมือนเดิมโยมพี่จันจรัสไม้กวาดแข็งกับไม้กวาดอ่อนค่อยเอาไปถวายที่วัดนะจ๊ะ สาธุสาธุคุณโยมถ้าสมมติว่าที่คุณโยมเห็นนะของเชียงใหม่อ่ะลองเคาะๆดูก่อนก็ได้เวลาจะซื้ออ่ะแล้วก็ขยับมันจะหลุมๆไม่ต้องเอามาแล้วแป๊บเดียวก็พังมันเหมือนเป็นขยะวัดแต่ถ้าเป็นของหน้าเนี่ยโหล็อกแน่นมากท่านใดที่จะทำไม้กวาดธรรมพร้าวขายนะให้ไปดูของเมืองน่านคุณโยมจะเข้าใจเลยทำไมหลวงพี่ถึงได้พูดว่าของน่านดีมากของแพร่ก็ทนแต่ว่ายังสู้ของน่านไม่ได้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นสินค้าแบบธรรมชาติแต่ถูกพักทดสอบแล้วพักโฆษณาให้เอ้ามันต้องมีประโยชน์ไงถูกไหมของที่เอามากวาดตรงนี้นั่นแหละการกวาดนี่มันต้องถูกกระแทกนะกระแทกกับถนนแต่ถ้าคุณโยมกวาดที่บ้านโอ้ยโยมใช้เป็นเดี๋ยวก่อนบ้านคุณโยมมันเป็นพื้นอะไรวัดฝายหินเนี่ยพื้นมันสารพัดทั้งซีเมนต์ทั้งยางมะตอยทั้งพื้นดินมันมีให้ทดสอบไงเนาะ
อันนี้คุณโยมกนกรัตน์บอกว่าอาชีพนักพยากรณ์ถ้ามีเด็กมาดูเห็นดวงถ้าจะแย่จะพูดให้ใช้ดาวแย่นั้นให้เป็นประโยชน์เช่นถ้าเห็นดวงติดยาดิฉันก็จะซักจะชักนำให้ไปเรียนพยาบาลหรือทำงานทางการแพทย์ใกล้หมอใกล้ยาค่ะอ๋อดีอันนี้เป็นการแก้ไขที่ดีคุณโยมปริญญากรรมนักการค่ะหลวงพี่เรียเจริญพรอันนี้อันโยมพี่จันทร์หลัดกราบไหว้สาเจ้าสาธุสาธุสาธุคืออย่างนี้ในเรื่องของการเขาเรียกแก้เขาจะไปเข้าเรื่องดวงมันก็กระไรอยู่หลวงพี่คิดว่าหลวงพี่พูดเป็นกลางๆเนาะอย่างเช่นเขาเรียกการแก้เคล็ดสมมติว่าเปิดมาเนี่ยแล้วเห็นเงยติดตารางแน่ๆเลยเนี่ยดวงการพนันโดดเด่นมากเขาก็จะมีวิธีการว่าไปนั่งที่สอนอไปนั่งสัก3ชั่วโมงนั่นแหละ เขาเรียกนั่งเอาเคล็ดโออันนี้เกิดอุบัติเหตุแน่เลือดตกยางออกไปตรงไปบริจาคเลือดหรือไม่ก็ไปนั่งที่โรงพยาบาลนั่งเอาเคล็ด อะไรอารมณ์เนี้ยเนาะก็เลยบอกเอาไว้ก่อนต่อมาการตอบโต้ถือเป็นกรรมไหมครับโอ้โหคุณโยมเอ้ยการตอบโต้ก็บอกอยู่แล้วมันตอบโต้กระทำมากระทำกลับคือการตอบโต้ถามว่าเป็นกรรมไหมล่ะมันเป็นวัฏฏะที่ไม่สิ้นสุดมันคือกรรมนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการความจงใจนี่ตัวดีถูกไหมก็มึงทำกูต้องทำมึงถูกไหมนี่คือวงจรแห่งทุกข์โดยแท้จริงนี่วงจรคุ้นไหมปฏิจจสมุปบาทไงอิทัปปัจจยตาการโยงใยซึ่งกันและกันมันเป็นวงจรแห่งทุกข์อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนี่มันโยงใยมาอย่างนี้นั่นแหละทั้งหมดเป็นทุกข์หมดเลยเนาะเพราะนั้นก่อนจะตอบโต้หลวงพี่ไม่ได้พูดถึงว่าไม่ให้ตอบโต้นะตอบโต้อย่างไรให้เกิดทุกข์กับเขาน้อยที่สุดและเราก็ต้องไม่ทุกข์ด้วยเห็นไหมแล้วมันมีอย่างหลวงพี่การตอบโต้ที่ไม่เป็นทุกข์ขึ้นอยู่กับเราคิดเราต้องอาศัยตัวปัญญาคุณโยมการอาศัยตัวปัญญาในที่นี้นั้นหมายถึงว่าเราต้องไต่ตองก่อนว่าเมื่อเราเอาหินหนึ่งก้อนมาเนี่ยแล้วคว้างไปใส่หัวมันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเขายืนกันอยู่4คนเงี้ยแน่นอนที่สุดคุณโยมจะกำจัดได้1คนอีก3คนนั้นคุณโยมก็จะเจอสหะถูกไหมแล้วยังไงดีปัญญาในเรื่องของกระบวนการทั้งหมดเดี๋ยวก่อนนะขอเจรจาก่อนได้ไหมนั่นแหละเดี๋ยวก่อนในที่นี้ฉันเป็นหนี้ใครอ้าวก็ยืมถ้าตอนนี้ฉันจ่ายแกก่อนเนี่ยเอาไหมแต่ตอนนี้ยังไม่มีอยู่ตรงนู้นมาเดินแล้วค่อยพามไปตรงนั้นตรงนี้สอนงสอนอว่าไปแต่ต้องใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาก่อนให้พ้นสภาวะตรงนั้นให้ได้ก่อนนั่นน่ะแล้วการตอบโต้อะไรเนี่ยค่อยว่ากันเดี๋ยวนะการเป็นคนดีเกินไปแล้วมีผลกระทบชีวิตเราหรือครอบครัวเราจงหยุดชั่วคราวทำไมอะหลวงพี่ทำไมหลวงพี่สอนให้คนต้องมาตอบโต้แล้วทำไมหลวงพี่ถึงได้สอนแบบนี้ไม่งั้นคนก็ทำเลวเดี๋ยวก่อนนะคุณโยมจะยอมให้เขาข่มเหงจนกระทั่งเผาบ้านได้เลยหรือหลวงพี่ถามแค่นี้ถ้าคุณโยมตรงนั้นทำได้คุณโยมเป็นโสดาบันทันทีแต่ถามว่าชีวิตจริงทำได้ไหมหลวงพี่กล้าที่จะสอนเพราะนี่คือกุฏิซึ่งไม่ใช่ปัจจัยหลวงพี่เป็นปัจจัยของคุณโยมถ้าเขาถูกเผาขอใหม่เดือดร้อนไหมนี่คือกระบวนการคิดแบบง่ายๆและสั้นๆซึ่งไม่ได้ใช้ปัญญาเลยแต่ใช้ให้เห็นวิธีการว่าอยากจะพูดก็พูดแต่แท้ที่จริงแล้วใครจะมาเผาเนี่ยไม่ได้ยอมไม่ได้ถูกไหม
อ้าวแล้วอย่างนี้จะยอมทิ้งความเป็นโสดาบันเหรอคุณโยมการที่คุณโยมการที่หลวงพี่ทิ้งนู่นทิ้งนี่ให้เนี่ยหลวงพี่กล้าเพราะหลวงพี่สละทั้งหมดมีผ้าเหลืองแต่คุณโยมเนี่ยทำไม่ได้มันคือบ้านมันคือมีบุคคลที่เป็นที่รักเราต้องคอยปกป้องเขาอยู่ถูกไหมเพราะนั้นเราเป็นคนดีจริงไม่ได้มีเจตนาหรอกที่จะต้องตอบโต้แต่มันจำเป็นเพราะนั้นอารมณ์แห่งความจำเป็นที่ไม่อยากจะคิดร้ายเขาหรอกมันคนละเรื่องกับมึงทำนี้ต้องฆ่ามันอันนี้เรียกอารมณ์แค้นต่างกันวาระแห่งกรรมต่างกันนี่เพราะนั้นจำไว้นะอย่าเป็นคนดีทั้งหมดทั้งมวลจนเกินเลยโอ้โหไอ้นี่ดีมากเหลือเกินยืมตังค์เมื่อไหร่มันให้ไม่ได้ถ้าคุณโยมไปปล่อยตัวขนาดนั้นพังชีวิตจะพังทันทีทุกคนจะถาโถมเข้ามาถูกไหมบางทีต้องตัดใจสั่งสอนให้เกียรติไปเลยแล้วคุณโยมจะสบายใจอย่างน้อยจะไม่มีบุคคลคนนี้เข้ามาขอยืมอีกแล้วมันคือตัดวงจรไปเลยคือกล้าขอนี่แสดงว่ากล้าที่อยากจะตัดวงจรแล้วนี่โยมพี่จันทรัตน์ถ้าไปวัดเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเช่นใส่บาตรทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมแต่ได้ฟังมานี้เจ้าอาวาสท่านว่ามาทำไมวัดศีล5ก็กล่าวเอาเองได้มาแล้วคุยกันอยู่บ้านก็เหมือนกลับมาวัดแล้วทีนี้ญาติโยมหลายคนก็งงเอ้ามาทำบุญกับพระสงฆ์แล้วอย่างนี้ต่อไปก็ไม่มีใครเข้าวัดกันพอดีเขาแย่หรือเปล่าอันนี้ต้องถามก่อนเขาแย่คุณโยมพี่หรือเปล่าอันนี้คือถามว่าศีล5เนี่ยถ้าถามว่ามาทำไมอันนี้ก็ต้องตอบท่านไปถ้าอาจจะเป็นคำถามธรรมก็ได้มาเนี่ยพอดีว่าโยมเองก็เจอทุกข์อยู่ทุกวันวันนี้มาที่วัดเนี่ยก็อยากมาสงบนิดนึงอยากให้ฟังเทศจากท่านสักหน่อยนึงเพื่อจะได้มาบ่มจิตใจแค่นั้นแหละอันนี้กรณีที่พูดแบบนี้พระนะอาบัตินะเนี่ยแล้วก็โดยหลวงพี่ก็จะบอกก่อนว่าศีล5ว่าเองได้ถูกต้องท่านก็พูดถูกศีล5มันไม่ใช่ข้อห้ามศีล5นั้นหมายถึงว่าให้รับรู้ว่าถ้าผิดไปหรือไม่ปฏิบัติเนี่ยมันมีความทุกข์เกิดขึ้นกับเราถูกไหมก็ผิดลองผิดดูสิไอ้ที่มายิงกันตายเนี่ยนี่น้ำเมาทั้งนั้นน่ะเห็นช้างตัวเท่ามดโอ้ใหญ่หมดเนาะตามนั้นโยมพี่สุวรรณยากราบน้อมสักการค่ะเจริญพรคุณโยมนิวาโตน้อมกราบค่ะเจริญพรต่อมาเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ถึงข้อไหนเนี่ยไหนๆก็มาไปเรื่อยเดี๋ยวตึ๊ดถ้าเมื่อกี้โยมพี่ถามมาว่าในเรื่องของบุญใช่ไหมมีคำถามพอดีทำไมเราต้องทำบุญครับในเมื่อทุกวันนี้เรามีความสุขอยู่แล้วโยมถามมาทำไมต้องทำบุญครับก็ในเมื่อเรามีความสุขอยู่แล้วหลวงพี่ต้องถามกลับกันว่าโยมแน่ใจหรือว่านี่คือความสุขอันแท้จริงมันคือความสุขถาวรหรือเปล่าบุญคือความสุขความเจริญบุญคือความสุขทางใจโยมไม่ทำบุญถามว่าแล้วมีความสุขอยู่แล้วไม่แปลกนะแต่หลวงพี่ถึงได้ถามกลับกันคุณโยมคิดว่าความสุขที่คุณโยมได้รับอยู่เป็นความสุขอันถาวรไหมสมมุติว่าวันนี้คุณโยมทำงานเนี่ยมีหน้ามีตาในสังคมเงินเดือนเยอะถูกหลวงพี่ไม่ว่าแต่คราวนี้ก็คือว่าคุณโยมคิดว่าชีวิตคนเรามันมีขึ้นและมีลงไหมหรือคุณโยมคิดมันจะพุ่งตลอดชีวิตฉันต้องพุ่งตลอดถ้าคุณโยมมองว่าชีวิตคุณโยมพุ่งตลอดคุณโยมเป็นคนที่ประมาทถูกไหมดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือกราฟเมื่อมีขึ้นก็ต้องมีลงบ้างเหมือนหุ้นน่ะคุณโยมเคยเห็นหุ้นมันขึ้นไหมแล้วมันขึ้นไปยาวเป็นเดือนๆเป็นปีตลอดไม่มีมันขึ้นลงเพราะฉะนั้นอย่าประมาทชีวิตเพราะทำบุญเนี่ยเพื่อให้เรารู้สึกว่ามันมี
ความสุขทางใจมันเหมือนกับว่าเราได้สละออกเราได้แบ่งปันบุญนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นปัจจัยบุญกิริยาวัตถุเนี่ย10ประการเนี่ยย่อเหลือ3อ่ะนั่นน่ะเพราะนั้นบุญกิริยาวัตถุคุณโยมอยากจะอะไรนะเหมือนกับจะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีแล้วคุณโยมเข้าไปเนี่ยแล้วก่อให้เกิดประโยชน์กับภาพรวมและส่วนรวมเป็นบุญแต่ถ้าอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดผลกระทบกับภาพรวมแล้วก็ส่วนรวมเสียหายอันนี้พังไม่ใช่บุญเนาะนี่เขาเรียกความมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปจนกลายเป็นความเห็นแก่ตัวก็ลองดูแล้วกันว่าสิ่งที่หลวงพี่พูดใช่ไหมเพราะอย่าลืมนะวันใดก็ตามสมมติจับพัดจับผูชีวิตผิดพลาดขึ้นมาความสุขนั้นหายไปแล้วนี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณโยมบอกว่าทุกวันนี้ก็สุขอยู่แล้วก็แค่ทุกวันนี้แต่ไม่ใช่ตลอดชีวิตเก็ตเนาะมันไม่ใช่สุขถาวรนั่นแหละโยมต่อมาคุกกี้ถามมาว่าถ้าเรานั่งสมาธิแล้วได้ยินเสียงรอบกายให้กำหนดภาวนาอย่างไรไม่ได้มีสมาธิโยมไม่มีสมาธิถ้าโยมมีสมาธิไอ้เสียงรบกวนน่ะสิวๆเพราะไม่มีสมาธิจึงได้รับเสียงรบกวนถามว่าจะต้องภาวนาไหมสมมุตินะเต็มที่แล้วโดนอัดมาอยู่เรื่อยๆพุทโธพุทโธบางทีก็ไม่อยู่บางทีเขาเรียกต้องใช้เขาเรียกอาศัยเครื่องช่วยอาศัยเครื่องอยู่อย่างที่หนึ่งยาที่อย่างที่สองก็คือว่าเอานิ้วประสานเนี่ยชนกันเอาหัวนิ้วโป้งชนกันจิกไปนั่นแหละให้จิตไปอยู่คุณโยมจะได้แค่คณิกะสมาธิเป็นสมาธิที่เราทำสั้นๆและได้อยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่สมาธิที่ลุ่มลึกเพราะนั้นคาดหวังแค่เขาเรียกว่าการวางลมหายใจไว้ก็พอแค่ตรงนั้นพอเอาแค่กำหนดแค่ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเพราะถ้ามันดังมากยากมากในเรื่องของการที่จะต้องตัดเสียงออกจากตรงนั้นถ้าเราไม่ได้ฝึกหนักนะต่อมาต้องกำหนดอะไรไม่ต้องกำหนดนะเอาแค่กำหนดความรู้สึกตัวเองพอเอานิ้วมาชนกันเนี่ยปลายนิ้วชนกันดันไว้เหมือนกับที่หลวงพ่อเยือนท่านบอกดันไว้ดันไว้จิตจะไปอยู่ตรงที่เราดันทันทีแต่ถ้าสมัยก่อนนะถ้าสมัยก่อนก็แล้วแต่วิธีการซาดิสหน่อยก็เอามือจับที่ตักแล้วนิ้วจิกที่ตักให้ความรู้สึกไปอยู่ตรงหน้าตักสมัยก่อนเอาต่อมาแล้วคำถามต่อมาคือว่าให้กำหนดเอาไม่ให้กำหนดแล้วถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเกิดเดจาวูคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆทั้งดีและไม่ดีให้กำหนดภาวนาอะไรอันนี้ไม่ใช่เดจาวูรู้ไหมเข้าใจไหมกุ๊กกิ๊บอันนี้ไม่ใช่เดจาวูถ้าเดจาวูนั้นหมายถึงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทำอยู่มันเหมือนทำมาแล้วภาพต่างๆนะมันเหมือนผ่านมาแล้วนั่นเรียกเดจาวูแต่กุ๊กกิ๊บมันมีคำหนึ่งก็คือว่าคิดถึงเหตุการณ์กุ๊กกิ๊บบอกว่าถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเกิดเดจาวูคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆการคิดถึงเหตุการณ์ไม่ใช่เดจาวูเดจาวูไม่มีความคิดถึงมันเป็นผัสสะอย่างนึงนะเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องกำหนดภาวนาก็แล้วแต่เราถ้ามันอยู่ในพื้นที่แบบนั้นก็พุทโธไปนั่นแหละคือคุณโยมกำลังเจอเรื่องสมมุติเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องสมมุติที่เกิดขึ้นภายในจิตจิตจะสร้างไอ้ตัวสมมุตินี้ขึ้นมาต้องตัดทิ้งให้ได้ง่ายๆว่างไม่ต้องภาวนาอะไรมากถ้าปวดเมื่อยตามตัวเราจะกำหนดอย่างไรถ้าเป็นสติปัฏฐานก็เมื่อยเนาะปวดเนาะแต่ถ้าเป็นในส่วนของสายของหลวงพี่เมื่อยคือเมื่อยก็รู้ให้มันเมื่อยแล้วก็นั่งไปนะแล้วก็ถ้าเป็นแล้วก็จับที่ลมหายใจอย่าไปจับตรงเมื่อยถ้าจับตัวเมื่อยก็เมื่อยเพราะนั้นในเมื่อเมื่อยแล้วเรารับรู้ในเรื่องของเขาเรียกเวทนาในเมื่อเรารับรู้ในเรื่องของเวทนาอ๋อมันเมื่อยเป็นอย่างนี้ลองย้ายเล่นๆย้ายจิตก็คือจากที่เมื่อยคุณโยมลองย้ายไปตามลมหายใจเขาเรียกย้ายจิตพอย้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้แว็บนั้นเนี่ยทำไมไม่เมื่อยวะจงจำความรู้สึกตรงนั้นไว้แล้วก็ลองทำดูภาวนาก็ได้ไม่ภาวนาก็ได้เนาะ
ต่อมาป๋อมแปมป๋อมแปมบอกนมัสการครับเจริญพรก็ถ้าเดี๋ยวนะถ้าเราทำบุญใหญ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนั้นอ้าวโยมหลวงพี่โยกราบนมัสการครับเผาหรือยังหลวงพี่เยเผาแล้วเนาะคุณโยมทิติพันธ์ในตกเหลือค่ะหลวงพี่ฝนหรือเปล่าใช่ไหมฝนตกแล้วใช่ฝนตกมันก็แค่ปล่อยๆตอนนี้หยุดไปอีกแล้วเนาะโยมพี่จันจลาคำถามที่ว่าทำบุญทำไมได้ไปอยู่ไปดูในคลิปของคุณจริยาแอนโฟเน่เธอว่าไม่เคยมีศาสนาใดๆตั้งแต่เด็กจนสาวเพราะมั่นใจว่าตนเองเก่งทำแต่ความดีจนกระทั่งชีวิตมีปัญหาต้องไปหาหมอรักษาและไม่หายจนต้องยอมรับธรรมะด้วยการไปบวชชีจึงรู้ว่าศาสนาสำคัญต่อการดำเนินชีวิตทำให้สงบมากขึ้นถูกต้องคือหลายท่านเนี่ยมีความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กรุ่นใหม่คิดว่าศาสนาไม่สำคัญแค่ฉันทำความดีก็พออย่างเพื่อนหลวงพี่กระพลทองพลับป๋องไม่มีศาสนานะถามเขาได้แต่สิ่งที่เขาจัดรายการผีเพราะเขาอยากรู้กระพลอยากรู้เรื่องเรื่องของวิญญาณแล้วก็ชอบฟังเรื่องราวเหล่านี้จึงเกิดเป็นรายการเดอะช็อคขึ้นมาในขณะเดียวกันป๋องจบกรุงเทพคริสเตียนนะจริงๆเพื่อนๆ เขาอยู่ที่เชียงใหม่เยอะแต่คราวนี้ก็คือว่าเวลาถามกระพลเนี่ยกระพลไปได้ทุกศาสนาแต่เขาไม่ได้ถืออะไรกระพลถือแค่เราทำความดีก็พอถามว่าถูกไหมมันเป็นสิ่งที่เขายึดเขาใช้ความดีเป็นสารณะแต่ว่าความเขาเรียกว่าความสุขทางใจจริงๆเนี่ยลึกๆแล้วมันหาที่จับไม่ได้หลวงพี่ถึงได้บอกว่าใครที่กำหนดตัวเองว่าเป็นผู้ที่ไม่มีศาสนามันเหมือนชีวิตที่เป็นลูกโป่งชีวิตที่เป็นลูกโป่งหมายถึงว่าเมื่อเราตายลงมันเคว้งอ่ะกูจับความดีอ่ะแต่คราวนี้พอตายลงปุ๊บมันไม่มีอะไรเป็นสารณะเขาเรียกเคว้งมันก็ลอยไปเรื่อยๆการลอยไปเรื่อยนี่คืออะไรมีหลักไหมไม่มีหลักแล้วลอยไปเขาเรียกถ้าลอยไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายเขาเรียกเร่ร่อนคุ้นไหมอ้าวแล้วอะไรคือเร่ร่อนจิตมันเร่ร่อนมันหาที่จับไม่ลงแล้วมันจะไปจับอะไรถ้าไปเจอแดนเกิดที่มันไม่ใช่ซวยเลยตามเหตุปัจจัยไงตามหน้าบุญตามความดีแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเกิดก็อยู่ไม่ได้จับตรงไหนที่เป็นในเรื่องของสิ่งที่เป็นยึดเหนี่ยวจริงๆศาสนาเนี่ยนะมันไม่ให้มาจำกัดที่ศาสนาพุทธแต่ศาสนาพุทธสอนให้รู้หลักความจริงให้ทดลองเป็นศาสนาที่เชิญชวนมาทดลองส่วนศาสนาอื่นนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม่เกี่ยวกับลัทธิก็จะเป็นความเชื่อของเขาแต่ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นของจริงในสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บอกเอาไว้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถึงได้บอกไงว่าหากไม่ยึดอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเรียบร้อยนั่นแหละห่วงไหมไม่ห่วงไม่หมายถึงว่าห่วงกับบุคคลที่ไม่มีศาสนาไหมหลวงพี่ไม่ห่วงเอาจริงๆไม่ห่วงนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะรู้ด้วยตัวเองเขาสามารถกลับมาได้ด้วยตัวเองด้วยความดีของเขานั่นแหละเพียงแต่กลัวว่าเมื่อถึงเวลาจะต้องเกิดเพราะจิตตรงนี้ไม่เคยตายนะการตายนั้นหมายถึงว่าเขาเรียกการโยกตัวจิตออกไปโยกพลังงานออกไปก็ร่างใช้ไม่ได้แล้วร่างที่หล่อที่สวยเนี้ยใช้ไม่ได้กูไปหาที่ใหม่แล้วที่ใหม่นั้นก็คือต้องบุญสัมพันธ์กันมันถึงจะเกิดได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็แล้วแต่เนาะหลวงพี่ก็ไม่ใช่ผู้พิพากษาที่จะให้เขาไปเกิดตรงนั้นตรงนี้นะมันก็คือตามหน้าบุญของเขาเอาต่อมานิดหนึ่งเมื่อกี้หลวงพี่ค้างเอาไว้เนาะป้านุ่นเจริญพร
ถ้าเราทำบุญใหญ่ให้กับตระกูลอยากทราบว่าทวดตั้งแต่ต้นตระกูลเป็นร้อยปีนั้นเนี่ยท่านจะได้รับไหมแล้วถ้ามีไปเกิดแล้วเนี่ยเขาจะได้บุญไหมหลวงพี่ตอบเรื่องนี้เยอะมากบ่อยมากในเรื่องของทำบุญแล้วบังเอิญว่าเขาไปเกิดเอาแล้วรู้ได้ไงไปเกิดตอบไม่ได้หลวงพี่ไม่ใช่เป็นผู้ที่ให้เขาเกิดแต่ให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าทุกสิ่งนั้นมีตัวตายตัวแทนและจุดสิ้นสุดของมันถูกไหมเราทำบุญนั้นก็คือเอากุศลมอบให้กับสัพพวิญญาณหลายคนมองบุญเป็นเรื่องที่สิ่งที่คนที่เคยสิ่งที่ผู้วายชนเคยทำอ่ะเคยอยากเคยชอบเนี่ยเอามาให้พระนี่คือสิ่งที่เข้าใจผิดมาตลอดหลวงพี่เคยเล่าให้ฟังอยู่เสมอคุณโยมท่านหนึ่งสามีเสียชีวิตไม่รู้ว่าอะไรนะแต่วันหนึ่งเอาพิซซ่ามาถวายหลวงพี่หน้ากุฏิ7ถาดคุณพระช่วยถึงวันนั้นหลวงพี่รู้ชะตากรรมแล้ววันนี้กูคุณพระจุกท่านคะพอดีว่าตอนที่มีชีวิตเนี่ยสามีชอบมากพิซซ่าแล้วเขากินทีเนี่ยเขากิน 6-7 ถาดค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ใช่ไหมคือสิ่งที่หลวงพี่ไม่ใช่ใช่ไหมนั่นหมายถึงว่าคุณโยมจะให้หลวงพี่ฉันมันทั้งหมด7กล่องเลยนะไม่ได้โยมทำงี้ไม่ได้โอ้ภาพความดันขึ้นมาทันทีถ้าจะต้องทำตามโยมหลวงพี่ก็เลยเทศไปหลวงพี่เลยบอกว่าคุณโยมจงแยกก่อนนะวันนี้สิ่งที่คุณโยมกำลังคิดก็คือว่าเอาสิ่งที่สามีคุณโยมเคยชอบเนี่ยมาให้กับพระผู้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณคุณโยมเข้าใจใหม่ต่อให้หลวงพี่เนี่ยกินหมดเนี่ยทั้ง7ถาดเขาได้รับไหมล่ะเขาคงจะอิ่มอะค่ะไม่ใช่คนที่อิ่มไม่ใช่เขาแต่กูเนี่ยอิ่มอันนี้พูดเล่นนะคือในจิตมันคิดอย่างนั้นมันไม่ใช่นะคุณโยมที่คุณโยมบอกว่าจะหลวงพี่จะต้องฉันไม่หรอกรับแล้วเป็นบุญแล้วหลวงพี่จะรับเป็นไมตรีแต่ที่เหลือเดี๋ยวก็ให้น้องเนนนั่นแหละ พอท้ายที่สุดแล้วให้คุณโยมจำไว้อย่างว่าวิญญาณคือพลังงานเขาไม่มาเสพพิซซ่าต่อให้คุณโยมเนี่ยซื้อและต่อให้คุณโยมเผาอย่างที่กงเต็กที่เผาเนี่ยถามมาเขาได้ไหมเขาก็ไม่ได้คือคุณโยมซื้อกระดาษมาเผาเป็นทุลีเป็นจุนธรรมดาคุณโยมสบายใจแต่วิญญาณไม่ได้รับสิ่งที่รับคือพลังของความตั้งใจแห่งความดีในการทำบุญคุณโยมส่งมาตรงนี้ให้หลวงพี่ก็แผ่เมตตาให้เสร็จปุ๊บเขาได้กำลังบุญแม้เขาไม่ได้พิซซ่าก็ตามคุณโยมจำไว้อย่างว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโยมถวายพระตาหารมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าวิญญาณนั้นจะต้องอยู่ในส่วนของที่สามารถได้รับได้ตอบได้ไหมว่าตอนไหนหลวงพี่ตอบได้เลยว่า100วันแรกเฉพาะบางท่าน100วันแรกเพราะถ้าบุญถึงพร้อมปุ๊บท่านก็ไปเป็นอย่างอื่นละไปเป็นเทพบ้างไปเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่ตรงนั้นคราวนี้เสพในเรื่องของอานิสงส์และอานิสงส์จากพระที่ให้แต่และเอาและ100และ100วันแรกทำไมมันยังเป็นสัมภเวสีอยู่เลยทำบุญมาถวายพระอันนั้นได้กินก็ส่งให้ถ้าบุญถึงพระมันส่งเป็นรัศมีหลวงพี่รู้ได้ไงหลวงพี่ไม่รู้หลวงพี่ดูจากรายการตีสิบอุ้ยหลวงพี่ไม่เก่งเนี่ยไม่ใช่แม้หลวงพี่เคยตายก็ตามแต่หลวงพี่ไม่ได้ไปไหนอย่างที่เขาว่ากันหลวงพี่ก็ยืนอยู่ตรงล่างถูกไหมนั่นแหละทำไมจะต้องฉันจะต้องขึ้นไปบนสวรรค์ให้ได้หรือว่าฉันจะต้องลงนรกหลวงพี่ไม่ให้มาลัยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อาจไปเทียบได้หลวงพี่ก็คือคนคนหนึ่งเนี่ยที่เมื่อตายปุ๊บเรารู้ว่าอ๋อฉันอยู่ตรงนี้ก็คือจบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นจะต้องพูดถึงข้อเท็จจริงว่าเวลาเราทำบุญแล้วเนี่ยถามว่าวิญญาณของต้นตระกูลจะได้รับไหมถ้าเขายังมีตัวตนในเรื่องของเขาเรียกพลังงานอยู่ก็ได้เ
ขาก็จะเสพเป็นพลังงานเป็นรัศมีเทวดาละเขาวัดกันที่รัศมีนะโอ้รัศมีท่านผ่องเหลือเกินนี่แสดงว่าไม่ใช่ชั้นนี้แล้วโอ้ยอยู่ชั้นบนลงมาหาท่านนี่แหละเสพรัศมีแข่งกันนี่แล้วคราวนี้คำถามคือเอ้าแล้วสมมติบางคนที่เขาไปเกิดอะแล้วฉันทำบุญรูปภาพทำบุญกระดูกเนี้ยแล้วเขาจะได้รับไหมถูกไหมที่คุณโยมจะถามหลวงพี่ตอบเลยว่าไม่ได้รับก็ไปเกิดแล้วไงเกิดแล้วเป็นเรื่องของเขาแต่เทพประจำตัวคนทุกคนมีเทพประจำตัวนะคุณโยมกล้าที่จะพูดเพราะเรารับรู้ในส่วนตรงนี้เคยตายก็ทำไมเราจะไม่รู้ล่ะเพราะฉะนั้นคนทุกคนมีเทพประจำตัวง่ายๆเลยเวลาคุณโยมป่วยหรือว่ารอดตายกระทันหันมาเนี่ยนะถ้าเป็นที่อีสานเขาจะแล้วถ้าหายขึ้นมาเขาจะมีอันหนึ่งพิธีกรรมเขาเรียกรับขวัญก็คือทำการสู่ขวัญเรียกขวัญเขามีความเชื่อว่าเมื่อขวัญมันไม่ครบต้องเรียกกลับมาขวัญหายขวัญหนีจำได้คำนี้ขวัญหนีดีฟอร์ต้องเรียกขวัญกลับมานี่เพื่อที่จะให้ขวัญนั้นเต็มเมื่อขวัญนั้นเต็มแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมเหมือนกันอารมณ์นี้คนทุกคนนั้นมีเทพเมื่อถึงเวลาแล้วตัวจิตนั้นเขาไปหาร่างใหม่ได้แล้วเทพก็ยังอยู่เขาเรียกว่าบูชาเทพไปเทพก็คือเทวดาแล้วถ้าบุญถึงพร้อมเทวดาอันเนี้ยก็จะส่งผลกลับมาคืนมาเพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณมีบุญคุณยังไงก็ไม่ลืมไงไม่ลืมว่าเราเป็นตระกูลเดียวกันมาก่อนเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นเทพตรงนั้นข้าก็ให้ตรงนี้เพราะเทพตัวนี้คือเทพชั้นไหนจะเป็นเทพชั้นสูงแล้วอาจจะประมาณจตุมหาราชิกาหรือไม่อาจจะเป็นยามาแค่นั้นก็มาให้บุญนะตรงนี้เนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจตุมเนาะเข้าใจแล้วนะถ้าเขาไปเกิดตัวจิตเขาไม่ได้แต่ตัวเทพประจำตัวที่เคยอยู่กับเขาได้แล้วก็เหมือนกับจะกลายเป็นเทพเราก็คอยปกปักรักษาตระกูลนั่นแหละเดี๋ยวจะหาว่ามันเขาไม่มีจริงเหรอนี่แหละมี อ่ะโอ้เลยเวลาแล้วคุณโยมประพังกรกราบนมัสการหลวงพี่เรียวเจริญพรอ่ะได้เวลาแล้วคุณโยมหลวงพี่เดี๋ยวจะต้องพูดกันตรงๆหลวงพี่ปากอังสาวไว้ ยังไม่ได้เก็บเปียกแล้วทางฝั่งนี้เอาเดี๋ยวรับพรก่อนก็เมื่อกี้ติดให้พรเนาะคราวนี้ให้เต็มเนาะ สาธุสาธุเอารับพรยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะทามณิโชติรโสยะทาสัพพิติโยวิวัญชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวาวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวาอาภิวาทนสีริสนิจาวุธาปจายิโนจาตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังอาลังสัพพะพุทธานุภาเวนาสัพพะธรรมานุภาเวนาสัพพะสังฆานุภาเวนาพุทธรัตนาธรรมรัตนาสังฆรัตนาตินังรัตนานาอนุภาเวนาจตุราสีติสหัสธรรมาขันธานุภาเวนาปิตกัตตายานุภาเวนาชินสาวกานุภาเวนาสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวมังคราวินาสันตุอายุวะทะโกธนวะทะโกสิริวะทะโกยสวะทะโกภลวะทะโกวันนวะทะโกสุขวะทะโกโหตุสาพทาทุกขโรคภยาเวราโสกาสาตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชายสิทธิธนังลาพังสุทีภคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโภคังอุทิยจยสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเต
ภาวตุสาพมังครังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสเทภวันตุเตภาวตุสาพมังครังราคันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาโสเทภวันตุเตภาวตุสาพมังครังราคันตุสาพเทวตาสาพสังฆานุภาเวนัสธาโสเทพระวันตุเตสาธุสาธุสาธุขอบพระคุณทุกท่านเด้อที่ร่วมบุญกับหลวงพี่ในการทำเสาอุโบสถเท่านี้แหละเจริญพรพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน